สวัสดีค่ะนิ่มไลชิฟค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสภายาส้ม EP 5ค่ะวันนี้นะคะก็มีแขกพิเศษนั่นก็คือตัวนิ่มเองค่ะวันนี้นิ่มจะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรแย่งตำแหน่งพี่นิว1วันนะคะขอต้อนรับพี่ๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่นิวพี่จิงโจ้พี่อาร์มน้องอิดแล้วก็พี่ซุปแล้วก็น้องขิงนะคะค่ะวันนี้ก็ EP ที่5แล้วพวกเราก็ได้เตรียมข่าวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วนะคะขอเชิญคุณเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์กับงาน Bitcoin Thailand Conference 2023วันที่ 15-16 กรกฎาคมนี้ที่ True Digital Park จองบัตรได้เลยที่ rightshift.to/btc2023 พี่นิววันนี้พี่นิวพูดถึงข่าวอะไรคะก็เรื่อง Ledger นะครับที่มันเป็นประเด็นกันเนาะว่ามันจะมีซอฟต์แวร์อันใหม่ที่มันคล้ายๆว่าส่งฟีดเราออกไปก็ได้แล้วเฮเซอร์ก็บอกว่าเนี่ยเราจะโอเพนซอร์สแล้วนะครับแค่นั้นเองค่ะแล้วของพี่จิงโจ้ล่ะคะก็วันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวพวกเรามากเลยครับก็คือว่าจะเป็นปัญหาความย้อนแย้งในเรื่อง Bitcoin Adoption ของประเทศเพื่อนบ้านเราครับของพี่อาร์มค่ะของนิ่มก่อนสินิ่มเลยตัวเองไปหรือเปล่าอันนี้นิ่มก็มาเล่าข่าวกันนะของนิ่มก็จะมาพูดถึงแอฟริกาใช้บิตคอยยังไงโดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ตค่ะว้าวน่าสนใจกันค่ะอ๋อของอาร์มใช่ไหมของอาร์มวันนี้จะพูดเกี่ยวกับ LB ตอนนี้คือเขาเปิดแบบสอบถามว่ามีแนวโน้มในอนาคตจะทำเป็นแอปพลิเคชันในมือถือน้องอิดเล่าข่าวอะไรคะของผมเป็นนโยบาย6ข้อของ IFK ครับ IFK Junior ที่พูดในงาน Bitcoin 2023ว้าวสุดยอดชอบมากว้าวน่าสนใจของพี่ซุปค่ะของซุปนะครับของซุปก็จะเป็น debt ceiling นะครับส่งผลขายของใช่ไหมยังจะเย็นสิดึงอำนาจเอาไม่ใช่ไม่ใช่ครับอาจจะเหมือน debt ceiling ฮะ debt ceiling ส่งผลกระทบอะไรกับประเทศไทยแล้วเกี่ยวอะไรกับ Bitcoin นะครับไปดูกันค่ะแล้วของน้องขิงวันนี้จะกลับด้านมาพูดถึงข้อเสียของ Lightning มั้งครับมาดักด้านมาแปลกพูดถึงข้อเสียของ Lightning แต่แรกนี่จะกลับด้านตรงไหนอีกยังไงเล่าถึงโดดระเบิดปัญหาก็ไม่กลับด้านนะเฮ้ยอันนี้พูดถึงภาพรวมไม่ใช่เฉพาะบ้านผมอันนั้นมันค่าโง่ผมเองไม่เกี่ยวโอเคโอเคอ่ะว่าไงครับคนไหนก่อนดีอ้าวเฮ้ยวันนี้ก็ต้องเป็นข่าวพี่นิวว่าเปิดหัวแบบสบายเบาๆสมองเลยวันนี้ก็ให้พี่นิวเป็นคนแรกเหมือนเดิมดีกว่าใช่ไม่รู้ว่าจะสบายจริงไหมนะหลอนลองดูมาLedger Open Source เนาะ Roadmap นะครับมันขออนุญาตไปหน้าสไลด์ตัวเองจะได้เห็นด้วยก็คือ Ledger บอกว่าเนี่ยไปดูในเว็บไซต์ของ Ledger ได้เลยนะครับว่าเขาบอกว่าเอ้ยฉันจะ Open Source แล้วนะเพราะมันประเด็นดราม่าแปลว่า Ledger อ่ะจริงๆแล้วเขาเป็น closed source นะก็คือไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดว่ากลไกซอฟต์แวร์มันทำงานยังไงเขาให้ผลว่าเนี่ยการที่เราปิดซอฟต์แวร์ไม่ให้คนอื่นรู้เนี่ยมันทำให้โจรมันแฮกยากเนาะแต่ว่าเทเซอร์ก็มีคนโจมตีว่าคุณปิดไปเนี่ยไม่ใช่ว่าโจมตีไม่ได้นะมันอาจจะมีช่องโหว่แต่ว่ามันไม่มีใครมาช่วยคุณตรวจสอบไง Ledger บอกโอเคนะครับเขาจะ open source ละนะครับเนี่ยบอกว่า we will open source ค่อยเปิดแล้วสุดท้ายจะเปิดทีละเปาะทั่วแม่งสร้างเป็น roadmap มาเลยผมก็อยากจะสื่อให้ฟังนิดนึงเล่าคร่าวๆแล้วกันจริงๆอาจารย์ปริยะก็พูดไปเยอะแล้วนะครับว่าการที่คุณ open source เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณปลอดภัยมันมี2ปัจจัยหลักๆนะครับ1ก็คือว่าการที่ open source แล้วอะแล้วผ่านระยะเวลาไป5ปี10ปี20ปีแล้วมันยังมีคนโจมตีไม่ได้อันนี้ต่างหากคือความเขาเรียกอะไรความมีคุณค่าของ Open Source ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเปิดเผยแล้วมันมีคุณค่าเลยมันเปิดเผยแล้วมันต้องมีคนโจมตีการที่จะมีคนโจมตีได้มันต้องมีคุณค่าเนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นโค้ดที่เก็บ Bitcoin เงี้ยมันมีคุณค่าไงเพราะถ้าคุณแฮก Bitcoin พวกนี้ได้อะคนก็จะขโมย Bitcoin ออกไปได้เงี้ยสมมุติว่ามัน Open Source เงี้ยวิธีเลี้ยงไก่ของพี่จิงโจ้เงี้ยมันไม่มีค่าไงถูกมั้ยเคยมีโอเคเคยโทษก็เนี่ยมันให้เขาไม่มีค่ากับทุกคนก็คือมันจะเสียเวลาไปแฮกทำไมใช่ไหม
ที่จิงโจ้บอกว่าโค้ดคอสไอ้โค้ดซอสเงี้ยเออโอเคพี่จิงโจ้โอเพนซอสเลยเงี้ยทำไมเรื่องใหญ่หมดละแต่ว่าเห็นไหมครับว่าการที่คุณโอเพนซอสเนี่ยคุณต้องมีระยะเวลาด้วยมันนึกถึงระบบอันหนึ่งที่คนใช้กันเยอะระบบการเงินมันไม่โอเพนซอร์สเนี่ยบทความของลินเอาเดนเนี่ยมันคล้ายๆว่าชี้ชนวนจุดนี้ได้ดีเลยเนาะอันนี้ก็ไปเปิดอ่านดูเองแล้วกันเนาะการที่คุณหมกเม็ดไม่เปิดเผยทั้งหมดมีกลไกข้างในมันทำงานกันยังไงไม่ใช่ว่าคุณปลอดภัยเนาะเอาจริงๆแล้วเนี่ยระบบเงินที่เราใช้กันอยู่นี่นะฟอกไม่รู้กี่รอบทำตัวเหมือนอีเทเรียมเลยขอโทษๆๆทำฟอกจริงนะฟอกจริงนะฟอกเหมือนเหรียญบางเหรียญเลยใช่ไหมเดี๋ยวสักพักก็ฟอกบอกว่าฉันจับเพชรกับทองคำเดี๋ยวขยับ40-45%สักพักก็ไปยึดทองเขาสักพักบอกกูไม่เพชรละฟอกไม่รู้กี่รอบใช่ไหมก็คือกลไกมันไม่เปิดเผยทั้งหมดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตามใจเนาะอันนี้ผมชอบสไลด์ไออันนี้มากเลยก็คือบอกว่าบิตคอยน์มันโอเพนซอร์สเปิดแบร์ให้หมดให้คุณเห็นหมดเลยอะถึงเนื้อถึงไข่ถึงอะไรว่ามันทำงานยังไงใช่ไหมแล้วก็บัญชีทุกอันมีคนออดิตจากทั่วโลกเล็งโจมตีเล็งขม็งอยู่มึงห้ามผิดนะผิดนิดเดียวไม่ได้นะแต่ว่าระบบการเงินที่ใช้กันในอุบันไม่ได้มีใครออดิตมา190ปีแล้วครับใครนี่ครับขอบคุณครับ109ปี109ปี109ปีก่อตั้งเฟียนพี่นิวพี่นิวเป็นเฟียนแม็กซี่ไม่ใช่เหรอพี่เฮ้ยสปอยได้ว่ะรายการนี้ต้องมาก่อนอ้าวโอเคก็พูดเพราะว่าอยู่ในรายชิปไงเราต้องเนียนไงไม่งั้นเดี๋ยวโดนไล่ออกจากบริษัทเฮ้ยแต่จริงๆเรื่องของไอตัว open source เนี่ยมันก็จะดีมันจะมีข้อดีข้อเสียที่มันค่อนข้างแตกต่างกันนะถ้าในทางด้านธุรกิจอะในการจะทำ open source มาทักอันนึงอะในการที่เราจะขายโปรเจกต์อะคือโปรเจกต์นั้นมันก็ต้องมีราคาที่สูงมากในการที่จะเปิด open source ในครั้งแรกในการที่เราสร้างโค้ดขึ้นมาใช่ไหมแต่ของต่อไปก็พัฒนาต่อยอดไปได้ง่ายแล้วมันจะมีประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ในจุดนี้ในแง่ธุรกิจเหมือนกันนะพี่มันโดนก๊อปใช่ไหมถ้าเกิดโอเพนซอร์สไม่เชิงโดนก๊อปไปพี่คือเหมือนว่าถ้าเราสร้างใหม่ขึ้นมาถ้าเป็นโอเพนซอร์สนะไอ้นี้คือพูดประเด็นของตัวโอเพนซอร์สนะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับตัวเลเจอร์หรืออะไรต่างๆนะคือพูดถึงตัวซอร์สโค้ดที่มันเป็นโอเพนซอร์สอ่ะคือในการที่เราเปิดเผยโค้ดครั้งแรกมันก็ต้องมีต้นทุนในการสร้างขึ้นมาของกลุ่มคนหนึ่งใช่ไหมที่แบบจะไปโพสขายงานหรือว่าจะเปิดตั้งใจทำเพื่อสาธารณะจริงๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีต้นทุนในจุดนั้นแต่คนที่เอาพัฒนาต่อยอดไปอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเจ้าของโค้ดเองที่แบบได้มีคนดีเช็คโค้ดตัวเองเรื่อยๆแบบมีคนเช็คเรื่อยๆว่ามีช่องโหว่ตัวไหนไหมอะไรตัวไหนไหมคือใครจะพัฒนาต่อก็แค่ขอหรือใส่เครดิตให้เขานิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อถกเถียงกันอยู่ด้วยว่าตัว open source อ่ะมันดีจริงไหมแล้วมันเป็นการเพิ่มต้นทุนของบริษัทที่จ้างงานตรงนั้นไหมด้วยครับพี่เอาง่ายๆก็คือ open source แล้วเดฟเอาอะไรกินใช่เออนั่นแหละคือประเด็นทำแบบดาวินชีไงที่แบบว่าถ้าคุณจะเอาไปต่อยอดก็คล้ายๆว่ามันมีตัวพรีเมียมอะไรเงี้ยก็ค่อยขายแต่ถามว่ามันดีไหมสำหรับเราผมว่ามันโอเคนะมันดีสำหรับคนที่เป็นสามารถเอาไปต่อยอดจากจุดนั้นได้อย่างบีคอยดูตัวอย่างบีคอยเนี่ยคือมันเป็นโอเพนซอร์สอยู่แล้วใช่ไหมใครจะทำอะไรกับมันก็ได้อะมันไม่ได้อยู่ข้างใครอ่ะคือมันเป็นของเพื่อนคุณของประตูคุณได้อะไรเงี้ยคุณจะทำอะไรกับมันก็ได้คุณสามารถเอาโค้ดมันมาคุณจะบอกว่าฉันมีบิตคอยน์2ที่มี20เหรียญเนี่ยและจำนวนจำกัดมากเลยเนี่ยคุณสนใจไหมเนี่ยโค้ดเดียวกันทำแบบเดียวกันเลยนะอะไรเงี้ยอ๋อแต่เข้าใจประเด็นที่หมอนิวยกมาเทียบเมื่อกี้เนอะที่แบบว่าระบบเงินที่แบบอันหนึ่งบิตคอยน์เป็นทางเลือกแล้วมันเป็นโอเพนซอร์สด้วยคือแบบขนาดว่าบอกว่าเป็นทางเลือกนะก็ยังเป็นโอเพนซอร์สด้วยตรวจสอบได้ทุก10นาทีในขณะที่อีกระบบนึงอ่ะบังคับให้เราใช้แต่ดันไม่บอกแล้วว่ามึงทำงานยังไงระบบมึงซับซ้อนขนาดไหนเปลี่ยนแปลงกันทุกๆกี่ปีอะไรยังไงแล้วเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนโดยไม่ได้ขอคอนเซนซัสอะไรอันธรรมติจากผู้ใช้งานด้วยมันแฟร์หรือเปล่าก็ตั้งคำถามกันดูไหนบอกเปิดมาเบา
เฮ้ยอยู่เนี่ยเบาๆแล้วมาเรื่องต่อไปมันเรื่องของอาร์มดีกว่าแบบของเป็นโอเพนซอร์สเหมือนกันไอ้ของอาร์มเป็นโอเพนซอร์สแล้วตัว GetLB หลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกันใช่ไหมครับที่แบบอาร์มทำวิดีโอไปแนะนำไปไอตัวนอตเตอร์ไปไม่แน่ใจว่าได้ดูกันไหมเดี๋ยวขออนุญาตแชร์จอนะครับดูนั่นเหรอสุดยอดเลยพี่อาร์มหล่อมากนั่นอ่ะยังไม่ดูเลยครับคนคลิปจะละคนก็จะเห็นกันนะตัวนี้ตัว Getavi ที่อาร์มบอกไปว่ามันจะเขาทำแบบสอบถามมาที่ว่าแบบใครสนใจแบบไปตอบแบบสอบถามเขาได้นะเผื่อในอนาคตเราจะมี Getavi อยู่ในมือถือตัว Getavi มันเป็นกระเป๋า Lightning Walletตัวหนึ่งที่เป็นบนแอปเบราว์เซอร์นะตอนนี้คือมันจะมีแค่บนแอปเบราว์เซอร์อย่างเดียวคือมันเป็นตัวส่วนขยายของเบราว์เซอร์อ่ะไม่ว่าจะเป็น Chrome Firefox Opera อย่างเงี้ยมันก็ข้อดีของ Getavi นี่ก็หลายอย่างนะทั้งในตัว Getavi อ่ะอย่างเนี่ยจะเป็นตัวเนี้ย Nutter เนาะNutter นี่ก็อย่างครั้งก่อนที่จะสอน Snort ไปใช่ไหมไอเราก่อนไปถึง Nutter เราคุยเรื่องที่แบบมันจะทำเป็นแอปโมบายก่อนดีกว่าคือจริงๆคือตอนนี้มันทำแบบสอบถามมาว่ามันตั้งใจที่จะทำเป็นแอปโมบายในมือถือ แต่มันก็อยากฟังฟีดแบคว่าคนที่ใช้ Getavi ส่วนใหญ่เขาต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วคุณใช้ Getavi ส่วนไหนบ้างเนี่ยคือใครสนใจก็มาทำแบบสอบถามได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันใครสนใจอ่ะโอเคแล้วก็จะเป็นตัวนี้อย่างที่เรารู้กันอะว่าตัว Getavi อะจริงๆมันทำอะไรได้หลากหลายเลยใช่ไหมเห็นเนาะยังจะเห็นหน้าจอใช่ไหมเห็นครับเนี่ยมันก็จะมีในภายใน Getavi ก็มีหลากหลายเลยนะว่าจะเป็น Notter เนี่ยก็จะมีหลายตัวหลายไคลเอนต์เลยนะที่เป็น Notter เนี่ยอย่างครั้งก่อนที่จะสอน Snort ไปใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวอะไรนะซิริอะอ่านว่าซิลีนะไอริสซิลีเนี่ยกับอ่านกับหลังเนี่ยยังมีตัวไอริสเนี่ยตัวนี้ก็ง่ายนะตัวนี้ก็จะมีแอปในมือถือด้วยแล้วคือตัวเนี้ยเราเปิดเข้ามาแล้วก็เราเปิดอยู่แล้วเนาะจริงๆตะกี้มันก็จะให้เราใส่ชื่อใส่ชื่ออย่างเดียวก็สามารถสร้างไอ้ตัวบัญชีนอตเตอร์ของเราได้แล้วอ่ะอันนี้ค่อนข้างง่ายแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าตัวนอตเตอร์ตัวเนี้ยมันก็สามารถแซฟได้นะเนี่ยเรามาแซฟมันดูสดๆเลยนะไม่รู้ตังในกวอลเลตพอป่ะใครสแกนก็ได้ไปแล้วไปแล้วไม่ต้องสแกนแล้วไปแล้วเห็นไหมอันนี้คือก็แซฟกันได้แบบฟินๆเลยเนี่ยอ๋อจะเราแซฟให้เซเลอร์ไปแล้ว57ตั้ง50น่าจะงงว่าทำไมพูดถึง Getavi กันบ่อยจังอย่างที่เรารู้กันนะครับตัว Getavi อ่ะมันจะมีทีมเดฟมาร่วมงานเราด้วยมาพูดคุยในพาร์เนลเราตัวโลแลนด์นะครับเป็นพาร์เนลของโลแลนด์เป็นพูดถึงการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันบน Lightning เนาะแบบต่างๆอะไรเงี้ยไอ้คนก็ได้อันนี้นะใช่คือติดตามกันได้ไอ้จริงๆบัตรก็ยังเหลือนะก็สามารถตอนนี้เราเปลี่ยนไปขายที่แบบอีเวนต์ป๊อปแล้วเพื่อที่จะเข้าถึงง่ายกับผู้คนซื้อกดซื้อง่ายเลยครับเขาเดี๋ยวให้ทีมงานทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมครับอย่างที่เรารู้ก็จะเป็นถ้าเป็นเทรดดิ้งก็จะมีตัว2แพลตฟอร์มนี้เนาะที่เป็นใช้ไลนิ่งเสร็จได้นี่แหละก็อยากมาโชว์ความเจ๋งของ LB แหละถ้ามันมีในมือถือด้วยก็คิดว่าน่าจะดีนะคือเราสามารถมีบัญชีนอตเตอร์ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยสามารถว่าใช้ Get LB จริงๆคือวันก่อนนะเพิ่งเห็นพี่เดชาโพสต์ตัว Store ของ Google อ่ะมันพยายามลบแอปที่เป็นเกี่ยวกับ Bitcoin ด้วยนะผมไม่แน่ใจว่ามันลบแอปใหม่ๆนะที่เป็น Open Source หรือว่าลบแอปเก่าๆด้วยอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงเดี๋ยวได้ความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังโอเคค่ะมีใครจะเสริมข่าวของพี่อาร์มไหมคะผมกำลังคิดอยู่ว่า ไอ้เอลบี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาทำแอปที่เป็นโมบายแอปออกมาจริงๆอ่ะน่าจะเป็น Lightning Wallet ตัวแรกที่มันจะกลายเป็นการแบบคอร์แพลตฟอร์มระหว่างการเป็น
Chrome extension เมื่อหมายถึง browser extension กับแอปมือถือเออซึ่งคือจริงๆอ่ะ LB อ่ะพูดตามตัวก็คือข้อดีของมันที่คนอื่นไม่มีใครทำหรือจริงๆก็คือมีคู่แข่งน้อยอ่ะคืออะไรนะทิปปิ้นมันก็ทำได้แต่ว่ามันก็ทำได้ไม่ค่อยดีอ่ะก็คือการเป็น Chrome extension ที่มันสามารถที่จะ interact กับเว็บไซต์ที่เป็นเว็บ LN ได้ใช่ป่ะอืมใช่ซึ่งตัวอื่นมันไม่มีใครทำได้อ่ะคือบูหรือว่าแบบมูนซาโตชิมันก็อยู่แค่ในมือถืออ่ะแต่คือผมก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็คือพูดตามตรงก็คือไม่แน่ใจว่ามันสมมุติเขาทำได้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นมันจะนำไปสู่การที่เขากลายเป็นวอลเล็ตอันดับหนึ่งในใจคนที่ทำงานได้หลากหลายแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแบบเอ้ยไม่รู้จะใช้เลือกใช้ไหนก่อนแล้วก็มาใช้ LB ก่อนก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าใบเดียวแล้วมันทำงานได้ทั้งบนเว็บไซต์แล้วก็ทั้งบนมือถือหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมกำลังมองในแง่นี้แต่จริงๆตัวแกลบี้อ่ะมันมีข้อดีอีกอย่างนึงที่แบบมันไม่แน่ใจว่าตัว wallet อื่นมันก็น่าจะมีเหมือนกันแหละมันสามารถลิงก์กับ wallet อื่นที่เรามีได้อย่างเป็นตัว Elbit หรือว่าจากโหนดตัวเองมาใส่ในเกตวีได้เลยโดยตรงใช่ไหมข้อดีของเกตวีก็จะมีข้อนี้ด้วยนะกิ่งอ๋อพี่กำลังพูดถึงไอการที่ import มาเป็นมาอยู่ใน LB แล้วใช้กระเป๋าตัวอื่นใช่ไหมใช่ใช่การที่เราจะใช้โหนดตัวเองล็อกอินในเกตวีอ่ะก็ได้ใช่ไหมเราแค่เอาตัว LND hub มาใส่ในตัวเกตวีมันก็ได้อะแต่ถามว่าถามuser อย่างผมอะผมยังไม่มั่นใจ 100% เนี่ยอย่างสมมุติว่าผมมีกระเป๋า Elbit ที่อยู่กับหนูใครสักคนเหมือนแบบพี่เดชาอะไรเงี้ยแล้วแบบผมใส่กระตังไว้ในนั้นนิดเดียวอะผมกล้าใช้ LB เพราะว่า LB มันแปลว่าถ้าสมมติว่าผมเอา UI ออกมาใส่แปลว่า LB ก็จะสามารถเข้าไปคอนโทรลตังของผมได้ไงคือถ้าสมมติว่าแบบอ่ะมีช่องโหว่ในโปรแกรมที่โดนแฮกได้หรือว่ามันเกิดการถูกแฮกหรือว่าอย่างเร็วๆเลย LB มันโกงเองอะไรเงี้ยเงินของผมมันก็จำกัดเนี่ยเพราะว่ามันก็จะเท่าที่ผมใส่ไว้แต่ถ้าสมมติว่าผมมีโหนดที่บ้านแล้วผมให้ทั้งแบบทั้ง 100% ของตังค์ในโหนดผมสามารถถูกคอนโทรลผ่าน LB ได้อันนี้ผมว่าน่ากลัวนะก็เดี๋ยวเราพูดถึงเรื่อง Lightning แล้วก็มาพูดถึงความดาร์กของ Lightning กันดีกว่าคิงเอาเรื่องดาร์กเลยเหรอข้อเสียเรื่องบวกก่อนข้อเสียเฮ้ยเราก็ต้องสลับมูดแอนโทนก่อนดิเรามาพูดข้อเสียแล้วเราก็ไปฟังข่าวดีกันต่อถูกว่าโอเคผมยอมก็ได้โอเคมันมีประเด็นนึงเกี่ยวกับ Lightning ที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วมันได้มาจากการที่ผมฟังเซสชั่นชื่อว่า Lightning in a Bottleneck ในงานของBitcoin Miami 2023ที่เพิ่งจัดจบไปก็คือ ตอนนี้งานมันจบแล้วแล้วก็เขาก็กำลังขายตั๋วของปี2024แล้วใครสนใจก็ไปซื้อได้แล้วก็มันก็จะมีการปรับราคาขึ้นเหมือนงานเราเหมือนกันตอนนี้ตั๋วมันก็ถูกซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่างานต่อไปมันมีอะไรบ้างแต่สมมุติว่าใครมีตังค์หนาก็อยากซื้อก็เชิญได้แต่โอเคเรามาพูดถึงเซสชันนี้ดีกว่าเซสชันนี้จะเป็นเซสชันที่เขาพูดแล้วเขาก็อัดไว้แล้วก็มี YouTube ใครจะไปฟังก็ได้คือผมจะไม่ได้มาพูดว่าทางเซสชันเขาพูดถึงอะไรเพราะว่ามันก็เรื่องเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันมีประเด็นที่ผมรู้สึกว่ามันกระตุกต่อมเมะของผมพอสมควรมีอยู่2เรื่องหลักๆที่เรื่องนึงผมรู้สึกว่ามันเป็นอยู่แล้วล่ะแต่เดี๋ยวมาขยายความให้ฟังกับเรื่องที่ผมเพิ่งจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอว่ะอะไรเงี้ยซึ่งก็ตามชื่อเซสชั่นก็คือLightning มันมีคอขวดอยู่ซึ่งมันทำให้มันไม่สามารถที่จะเซิร์ฟเพอร์เพสของการเป็นเลเยอร์2ได้อย่างสมบูรณ์แบบขนาดนั้นคือมันเป็นเอาเป็นว่ามันยังไม่สมบูรณ์แล้วมันจะต้องมีการแก้ปัญหาพวกนี้ไม่ว่าจะด้วยการปรับปรุงตัว Lightning Protocol เองหรือว่าจะด้วยการหาของเสริมบางอย่างเช่นอาจจะไปเป็นเลเยอร์3โอเคอ่ะเรื่องแรกก็คือ Lightning อ่ะมันมี Economy of Scale อยู่ก็คือยิ่งโหนดคุณใหญ่ยิ่งตังคุณหนาคุณก็มีโอกาสที่จะสามารถสร้างรายได้หรือมีอิทธิพลต่อเน็ตเวิร์กได้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันนำมาซึ่งคำแนะนำหลายๆอย่างที่เราจะได้ยินพี่เดชาพูดบ่อยว่าเอ้ยคุณเปิดโนดอ่ะคุณจะเลาติ้งอ่ะคุณมีตังแค่นี้คุณเปิดช่องแค่นี้มันไม่มีประโยชน์แบบอย่างผมมาเปิดช่องทีละแสนหลักแสนแสนอ่ะมันก็แบบว่าไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะช่องใหญ่ๆเขาเปิดกันทีแบบเป็นล้านเป็น10 ล้านแสนอะไรเงี้ย
ถามว่ามันสำคัญยังไงเพราะว่าใน Lightning อ่ะเงินที่ถูกส่งผ่าน Channel ได้อ่ะมันถูกจำกัดด้วยขนาดของ Channel สมมุติว่า Channel ความจุมันเป็นหลักล้านมันก็อาจจะสามารถส่งเงินได้หลักล้านแม็กสุดนะแต่ว่าหมายความว่าหลักล้านอาจจะเสี่ยงๆแต่ถ้าว่าคุณส่งเงินหลักแสนหลักหมื่นมันไปได้ลื่นแต่ถ้าสมมติว่าคุณเปิดช่องมาแค่หลักแสนหลักแสนเนี่ยก็ยากแล้วหลักหมื่นอาจเป็นไปได้หลักพันโอเคแต่ทีเนี้ยเพราะงั้นมันนำมาซึ่งข้อสรุปว่าช่องใหญ่เงินใหญ่ผ่านได้เงินเล็กก็ผ่านได้ช่องเล็กเงินเล็กผ่านได้เงินใหญ่ผ่านไม่ได้ดังนั้นแปลว่าสมมุติว่าเราพูดในเชิงดีมานด์ซัพพลายช่องใหญ่มันมีดีมานด์ในการใช้งานมากกว่านั่นแปลว่าช่องใหญ่จะนำไปสู่การที่คนอยากผ่านมากกว่าก็แปลว่าเขาสามารถที่จะเรียกเก็บค่า routing fee ในการผ่านช่องได้มากกว่าแล้ว Lightning ก็ดำเนินไปอย่างนี้แหละก็คือเงินใหญ่ๆวิ่งผ่านช่องใหญ่แล้วพอช่องใหญ่มีเงินวิ่งผ่านมันเสียสมดุลมันต้องปรับบาลานซ์ในช่องมันก็จะปรับบาลานซ์โดยการส่งเงินเราเขาเรียกว่าอะไรนะรีบาลานซ์วิ่งไปผ่านชแนลที่เล็กกว่าแล้วช่องชแนลที่เล็กกว่ามันเสียสมดุลมันก็จะไปหาช่องที่เล็กกว่ามันเพื่อที่จะปรับบาลานซ์ไปทีนึงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใน Lightning Network ทุกวันก็คือพอช่องใหญ่ปรับบาลานซ์มันก็ทำให้ช่องเล็กๆๆๆต้องปรับบาลานซ์ตามไปด้วยมันก็จะเกิดหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ทีนี้ถามว่ามันมีปัญหาอะไรมันมีปัญหาตรงที่สถานการณ์ล่าสุดที่เราเจอกันก็คือค่าฟรีบนออนเชนมันสูงอันเนี้ยมันเหมือนจะไม่กระทบ Lightning นะแต่จริงๆมันกระทบโคตรกระทบเลยอ่ะคือมันมีอยู่หลายเรื่องอย่างเช่นการเปิดปิด Lightning Channel แพงขึ้นอันนี้ทุกคนรู้ดีผมเข้ามาลันโหนดทันตอนช่วงที่เห็นเน็ตเวิร์กฟรีกำลังอยู่แบบ1แซดต่อ VB 2แซดต่อ VB อะไรเงี้ยแล้วผมสามารถแบบเปิดช่องปิดช่องแบบสบายใจด้วยการเปิดช่องปิดช่องครั้งละบาท2บาทใช่ไหมแต่ว่าณวันนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้ค่าเฉลี่ยของ Bitcoin Network เพื่อที่จะไปบล็อกแรกจะอยู่ที่ประมาณ50แซดต่อ VB นั่นแปลว่าเปิดช่องปิดช่องแต่ว่าคุณอยากไปบล็อกแรกแล้วเปิดเฉยๆนะเปิดปิดเฉยๆแบบด้วยมือคุณก็เสียแบบช่องละ50บาทแล้วค่าฟรีบนไลนิ่งที่มันถูกเกือบจะฟรีอ่ะถามว่าคุณเปิดช่องด้วยเงิน50บาทอ่ะคุณคิดว่ามันต้องมีเงินวิ่งผ่านคุณเท่าไหร่อ่ะคุณถึงจะแบบว่าคุ้มทุนอ่ะใช่มั้ยสมมุติว่าเราพูดในเชิงมุมมองเศรษฐกิจนะมันก็เลยทําให้มันน่าดึงดูดใจน้อยลงที่จะเข้ามาเปิดช่องโดยเฉพาะอย่างที่บอกมันมีคนไม่ต้องสเกลแปลว่าคนเงินใหญ่เก็บค่าฟรีได้เยอะเค้าก็มีโอกาสที่จะคุ้มทุนได้มากกว่าในขณะที่คนที่เงินน้อยนอกจาก1ช่องเล็กของคุณคนไม่ค่อยอยากมาผ่านข้อ2คือช่องเล็กของคุณน่ะมันไม่มีเสน่ห์มากเท่าช่องใหญ่คุณก็เก็บตังค์ได้น้อยกว่าวอลุ่มก็น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนก็น้อยกว่ามันโคตรไม่น่าเปิดเลยแล้วพี่ซุปเหมือนเข้าฌานคือแบบกำลังนึกภาพตามใช่แล้วมันทำให้คนตัวเล็กโอกาสคุ้มทุนยากและความเสี่ยงในการถูกฟอร์สโค้ดค่าความเสียหายมันสูงกว่าเวลาที่สมมติว่าเราเปิด channel lightning ใช่ป่ะเมื่อกี้ที่พูดว่าแพงอ่ะคือพูดถึงเปิดปิดปกติแต่กรณี force code อ่ะไม่ใช่คือถ้าสมมติว่าเราเปิดช่องคนอื่นแล้วทั้ง2ฝ่ายควรจะออนไลน์ตลอดเวลาแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายนึงเอาเป็นว่าฝ่ายตรงข้ามของเราแล้วกันเราเป็นคนดีเงี้ยเราเป็นคนดีแต่ฝ่ายตรงข้ามอ่ะหายหัวไปแล้วเงินมันค้างท่อเราต้องการที่จะส่งเงินผ่านเขาอ่ะแต่เขาหายหัวไปอ่ะติดต่อไม่ได้อ่ะถ้าเกิดว่ามันค้างท่อนานๆเข้าแล้วเขาไม่กลับมาสักทีอ่ะหรือว่าแบบมีเงินค้างท่อหลายๆก้อนเข้าไปอ่ะมันจะมีมัดเหมือนกับเป็นอัลกอริทึมมาตรฐานของตัวโปรแกรม AMD อะไรพวกเนี้ยที่มันจะปิดช่องแบบฟอร์สโค้ดฟอร์สโค้ดก็คืออีกฝ่ายจะตอบไม่ได้เราคนเดียวอ่ะไม่ต้องถามความเห็นเขาเราปิดช่องเลยเพื่อเอาเงินเราคืนซึ่งค่าใช้จ่ายในการฟอร์สโค้ดแพงมากเท่าไหร่แพงมากในระดับที่ว่ามันอ้างอิงจากค่าฟรีบนเน็ตเวิร์กแล้วคูณไปเลย3เท่าอะไรเงี้ยเพื่อให้มั่นใจว่าเรามันจะลงบล็อกแรกคือถ้าสมมติว่าเน็ตเวิร์กฟรีมันอยู่ที่1แซดต่อ VB ไม่เท่าไหร่1แซดมันก็กลายเป็น3แซดใช่ป่ะแต่ตอนนี้สมมติว่าแบบมันอยู่500แซดอ่ะไอ้เนี่ยมา50แซดมันเบิ้ลไป150แซดอะไรเงี้ยคือแบบว่ากําไรที่คุณรันหนอมันทั้งปีมึงหายไปกับตาแล้วคุณขาดทุนด้วยนั่นคือความเสี่ยงที่เพิ่มเข้ามาสําหรับคนที่รันไลนิ่งโนดโดยคาดหวังผลตอบแทนมันถามว่าประเด็นนี้อ่ะสรุปเป็นข้อง่ายๆก็คือคนเล็กอ่ะไม่มีทางที่จะรันโหนดแล้วคุ้มค่าเปิดปิดช่องด้วยซ้ําและ2คือคนตัวเล็กอ่ะเสี่ยงที่จะเสียหายมากกว่าในการที่จะเจอความชิบหายจากการปิดช่องในสภาวะที่ค่าฟรีบิตคอยน์มันสูงอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องที่ผมพอจะ
เห็นภาพมาสักพักแล้วจากการระโนดเองอะไรเองแล้วก็ทีเนี้ยมันนำมาซึ่งสภาวะที่คนตัวเล็กอ่ะไม่อยากระโนดมันเลยทำให้เน็ตเวิร์กอ่ะมันก็จะเหลือแต่คนตัวใหญ่มันก็จะเหลือแต่โนดใหญ่ๆที่เขาเงินหนาพอที่จะทำกำไรจากการเราติ้งได้คุ้มค่าใช้จ่ายของเขาและความเสี่ยงของเขากับอีกพวกนึงคือโนดที่ไม่ได้คาดหวังค่าใช้จ่ายไม่ได้คาดหวังรายได้จากการเราติ้งแต่ว่าไปคาดหวังโมเดลธุรกิจอื่นๆเช่นเขาเป็นโหนดของกระเป๋าวอลเล็ตซาโตชิอะไรเงี้ยเขาเป็นโหนดของLightning Service บางอย่างที่เขาใช้ Lightning ในการโอเปเรตธุรกิจของเขาแล้วเขามีรายได้ธุรกิจอะไรเงี้ยยุคสมัยของการรันโหนดโดยรายย่อยที่เก็บค่าฟรีต่ำๆมันกำลังจะหมดลงผมพูดอย่างนี้แล้วกันแล้วก็อีกเรื่องนึงคือ Lightning มันไม่ได้ Translate ขนาดนั้นอันนี้คืออีกประเด็นใหม่นึงที่ผมกําลังพยายามทําความเข้าใจอยู่ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดด้วยซ้ําแต่จะมาพูดให้ฟังก็คือว่าการที่ Lightning มัน Translate ได้เพราะว่าอย่างสมมุติว่าเราส่งเงินผ่านกันใช่มั้ยถ้าสมมุติว่าผมส่งเงินไปเนี่ยอีกฝ่ายนึงอ่ะเขาจะยังไม่ได้เงินมันยังไม่เป็นของเขานะจนกว่าเงินมันจะถูกส่งไปถึงปลายทางถ้าสมมุติว่าเงินไปไม่ถ้าสมมุติว่าเงินไปไม่ถึงปลายทางมันจะมีกลไกที่ทำให้พอหมดเวลาที่ตกลงกันไว้อะเงินมันจะกลับมาทางผมเก็ทไหมธุรกรรมควรจะต้องไปถึงปลายทางในเวลาที่กำหนดไม่อย่างนั้นเงินมันจะกลับมาสู่คนที่ส่งและทุกคนก็ได้เงินของตัวเองคืนประเด็นก็คือถ้าสมมติว่ามีโหนดใดโหนดหนึ่งระหว่างทางเกิดหายหัวไปแล้วมันเกิดชิบหายแล้วเงินมันไปติดค้างท่อแล้วมันทำอะไรไม่ได้อะแล้วมันจะต้องมีการดึงเงินคืนอะการที่เราบอกว่าเฮ้ยเราสอส่งเงินผ่านคุณนะแต่ถ้าคุณบิดพิ้วเราดึงเงินคืนอะถามว่ามันดึงเงินคืนด้วยอะไรอะมันดึงเงินคืนด้วยการที่เราปิดช่องแบบฟอร์สโค้ดไงแล้วอย่างสมมุติว่าเราแซฟกันเดี๋ยวพี่เมื่อกี้พี่แซฟทีละ50แฟตอะพี่อาร์มพี่ส่ง50แฟตไปอะสมมุติว่าระหว่างทางอะมันมีคนที่หายหัวไปอะแล้วมันทำให้โหนดบางโหนดรู้สึกว่าเงินไปติดอยู่ที่เขาอะแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเงินที่ส่งผ่านกูไป50แซดเมื่อกี้ไปไม่ถึงเซลเลอร์ว่ะแล้วฉันจะเอาเงินคืนอ่ะฉันจะต้องฟอร์สโค้ดอ่ะแล้วค่าใช้จ่ายในการฟอร์สโค้ดตัวเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณแบบ 15,000 แซดอ่ะมันไม่คุ้มนะที่จะเอาเงินคืนอ่ะทำไม่รู้สึกผิดเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่าสมการก็คือถ้าหากว่าเงินที่ถูกส่งในแต่ละครั้งอ่ะมันน้อยกว่าค่าฟรีในการปิดช่องมันจะทำให้เกิดสภาวะของการเชื่อใจโดยอัตโนมัติเพราะว่าเราจำเป็นที่ต้องเชื่อใจว่าอีกฝ่ายจะส่งเงินไปเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมส่งมันไม่คุ้มค่าที่จะปิดช่องและดึงเงินคืนแล้วปัญหาเนี้ยมันจะกระทบเมื่อเราคิดว่าบิตคอยน์สักวันหนึ่งค่าฟรีในออนเชนมันจะสูงใช่ไหมคือเรารู้กันอยู่ว่ามันไม่มีทางแยบหนึ่งแซตต่อวีไบต์ไปได้ตลอดอะสักวันมันจะต้องเป็น50สักวันจะต้องเป็น100สักวันมันจะกลายเป็นเน็ตเวิร์กที่มีแวลูสูงที่มันจะไม่มีใครทำธุรกรรมกันในนี้นอกจากสถาบันต่างๆซึ่งค่าฟรีมันจะแพงมากแล้วก็จะย้ายเงินกันทีละเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้านใช่ป่ะสถานการณ์แบบนั้นอะบวกกับหลักการที่ผมให้เมื่อกี้ว่าถ้าเงินที่เราจะส่งกันอะมันดันน้อยกว่าค่าฟรีบนออนเชนแล้วมันทำให้เกิดการทรัสต์อะแปลว่าเน็ตเวิร์กของ Lightning มันจะไม่ใช่ Translate สำหรับเงินก้อนเล็กๆต่อไปนั่นเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกและอาจจะนำมาซึ่งวิธีการหมายถึงว่าอาจจะต้องมีคนพยายามคิดว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงยกตัวอย่างเช่นอย่างที่1เราสามารถที่จะปรับปรุงโปรโตคอลของ Lightning Network ให้มันแก้ปัญหาตรงนี้ในตัวมันเองได้ไหมหรือเงินก้อนเล็กจริงๆอาจจะต้องขึ้นไปอยู่บนเลเยอร์3อันนี้คือในความคิดผมก็สุดท้ายความเห็นส่วนตัวละกันผมคิดว่ามันยังเร็วเกินไปที่เราจะอวย Lightning กันในตอนนี้มันยังไม่ได้อยู่ตัวขนาดนั้นแล้วจริงๆอ่ะถ้าไม่งองโลกในแง่ดีเกินไปมันยังมีปัญหาและเราก็มีอีกหลายๆวิธีที่มีคนนำเสนอขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นเลเยอร์2 alternative อื่นๆเช่น Fedimint Cashew หรือล่าสุดก็มีคนพอโพสอาร์คใช่ไหมซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำงานยังไงเพราะงั้นอ่ะผมคิดว่าตอนนี้มันก็ยังแข่งขันกันอยู่ว่าใครมันจะแบบว่ากินตลาดหรืออาจจะเป็น2เน็ตเวิร์ก3เน็ตเวิร์กที่รันอยู่ควบคู่กันแล้วมันสามารถทำงานข้ามกันได้อะไรแบบเนี้ยก็คือนั่นแหละแค่จะบอกว่าเราอย่าเพิ่งจะ
วยไลนิ่งขนาดนั้นมันอาจจะยังไม่ให้คำตอบต้องรอดูกันต่อไปโอเคเอ้ยแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดโหนดไลนิ่งเอาไว้ใช้ส่วนตัวยังได้อยู่ไหมคิงนั่นคือคำถามที่ผมกำลังถามตัวเองอยู่ว่าถ้าผมจะทำแบบนั้นนะผมทำไปเพื่ออะไรพี่เก็ตออกไหมคือถ้าสมมติว่าผมจะเปิดโหนดที่บ้านเพื่อพยายามทำกำไรจากการเราติ้งมันไม่มีทางโค้งอีกต่อไปแล้วแล้วพองั้นอ่ะถ้าสมมติว่ามันเปิดโหนดมาแล้วมันไม่ได้ใช้เบเนฟิตอื่นๆที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าไฟอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปิดไปทำไมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการณวันนี้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นคือการเอาเงินไปไว้ใน Lightning Channel มันไม่ใช่การกระทำที่ไม่มีความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงจากการฟอร์โคดมันมีความเสี่ยงจากการที่เราโอเปเรตโหนดไม่ดีแล้วโหนดบึ้มแบบผมแล้วตกใจว่าเฮ้ยเอาเงินออกไงวะแล้วถ้าเกิดเอาไม่ออกคือมันหายไงมันมีความเสี่ยงพวกนี้อยู่เพราะงั้นอ่ะผมก็เลยมองภาพอนาคตของการรันโหนดไว้เป็น2กรณีก็คือ1คือโหนดใหญ่ที่ดูแลดีเป็นคอร์เปอเรทเขาเรียกว่าอะไรนะenterprise grade enterprise grade ก็คือดูแลดีไปเลยทำธุรกิจไปเลยให้บริการเยอะๆไปเลยกับอีกคนอีกพวกนึงคือเรารันโหนดใช้งานเองบ้านๆแต่เราต้องมีผลประโยชน์ข้างเคียงนอกที่ไม่ใช่การแบบพยายามเอากำไรจากการเราติ้งอ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมพูดมาตลอดผมเชื่อในเทรนของการทำโฮมเซิร์ฟเวอร์ผมเชื่อว่าการต่อไปในอนาคตการมีคอมพิวเตอร์จิ๋วเครื่องนึงอยู่ที่บ้านแล้วมันทำได้หลายๆอย่างอ่ะมันน่าจะเป็นของสามัญประจำบ้านยกตัวอย่างเช่นผมก็มี Bitcoin Node อยู่นี้ผมก็มี Lightning Node อยู่นี้ผมลงเงินไปใช้งานเองแต่ผมก็ใช้งานบ้างอื่นด้วยเช่นแบบว่าใช้เป็น Home Automation ใช้เป็นที่ Host Block ใช้เป็นที่เก็บพาสเวิร์ดเมเนเจอร์อะไรเงี้ยซึ่งผมกำลังก็เลยกำลังรอดูพัฒนาการของโปรเจกต์อย่างเช่นAmbel Citadel Start 9อะไรเงี้ยที่เขาพยายามจะเจาะคนกลุ่มนี้ถ้าพูดถึงอย่างนั้นแล้วว่าทำให้พี่ทุกนึกถึง Keep.io เลยคิงที่ว่าถ้าเรามี Amble หรืออะไรเนี่ยที่เป็นโฮมเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเราสามารถรันโฮสต์ของห้องตัวนั้นไว้ได้และอีกอย่างตัวคิดอ่ะมันเป็น private chat สามารถวิดีโอคอลกันได้สามารถพิมพ์คุยกันได้ถ้าเรามีโฮสต์ที่ออนไลน์ห้องตลอดแล้วห้องตัวนั้นมันก็จะเป็นมันค่อนข้างจะเถียนเลยที่ว่าไม่ต้องรอให้คน2คนที่มันเปิดมาเชื่อมหากันตลอดเนี่ยแล้วมันจะมีคนหนึ่งที่มันออนไลน์อยู่ตลอดอ่ะมันจะยิ่งทำให้ห้องนั้นจะเถียนมากขึ้นเลยก่อนที่จะไปไกลเราขอโฟกัสเรื่องอะไรนิดก่อนนะแล้วเดี๋ยวบอกว่าอีกตัวนึงมันอย่างอัมเบลตอนนี้มันสามารถที่จะเป็นนอตเตอร์รีเลย์ด้วยนะเออใช่นอตเตอร์รีเลย์เออโอเคฟินิวไม่เอาของซุปก่อนไม่ถ้าเกิดมันต่อยอดไปเรื่อยๆมันจะไม่ใช่ประเด็นไลน์นี่ไงมันกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรไปดูละประเด็นเมื่อกี้ขอตัวนี้ก่อนประเด็นของขิงเมื่อกี้ที่เราพบตะเกียบที่กำลังนั่งยานคือเรากำลังทำความเข้าใจว่าเฮ้ยหรือมันนั่งยานหรือนั่งเทียนนั่งเอ้าช็อตไปแล้วเหมือนกันสมองเรากำลังสงสัยไงว่าเฮ้ยมันเป็นกลไกตลาดเสรีป่าวว่ามันคือตลาดทุนนิยมป่าววะอย่างแรกเลยใช่ไหมที่บอกว่าที่เขียนว่าเขาคนใหญ่ตัวใหญ่เขาก็ชนะไปตัวเล็กสู้ไม่ไหวเราก็ไม่ต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยคือในเมื่อเราเปิดไปแล้วเราสู้กับเขาไม่ได้เราก็ไม่ต้องเปิดเราก็ไม่ต้องสู้ด้วยแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากเปิดโหนดเล็กๆมีทาเซคชั่นที่แบบถูกๆต่ำๆเอาแค่แสนแสตเงี้ยสามารถเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาผลเอาหวังในกำไรตรงนั้นแล้วก็เปิดช่วยระบบไปอ่ะแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แบบให้เงินเล็กๆสามารถวิ่งผ่านเราได้หรือ มันอาจจะคล้ายๆแบบว่าเหมือนโหนดเหมือนพี่จะเปิดโหนดฟูลโหนดอ่ะคือเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเราไม่ได้จะมาเอาผลกำไรจากการเปิด Lightning Nodeหรือ routing node ใช่ไหมเราก็จะเปิดแค่แบบ bitcoin core เพื่อแบบทำให้ bitcoin มันแข็งแกร่งใช่ไหมแต่อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมผมมองว่าตักกะที่จะมีคนบ้าแบบว่าไอ้กูไม่เอากำไรเว้ยเปิดโหนดเล็กๆให้แบบคนที่แบบชาวบ้านโอนเงินเล็กๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมคือข้อแรกคือมันมีคนที่เปิดโหนดไม่เอากำไรมันเคยมีและคนพวกนั้นอ่ะตอนนี้คือปิดโหนดทิ้งหมดแล้วเพราะว่า
คือมันสู้ไม่ไหวคือพี่นึกภาพออกอย่างตอนที่ผมพูดอะคือการที่เราเปิดโหนดแล้วเราในสภาวะที่มันไม่คุ้มอะมันคือหนึ่งเรากำลังเอาตัวเองไปเล่นกับไฟมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่เราจะเสียเงินมันเสี่ยงที่เราจะเกิดความชิบหายขึ้นโดยที่เราไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาคนที่อยากจะทำแบบนั้นก็แล้วแต่เขาแต่นั่นคือเขาคือเทียนที่กำลังเผาตัวเองเพื่อหล่อเลี้ยงระบบพี่เกตภาพบอกว่าเขาจะทำไม่ได้นานถ้าเขายังมีตรรกะอยู่นะถ้าเขายังไม่ได้บ้าหรือไม่เขาก็บ้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาตายไปเองอ่ะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันกับอีกเรื่องนึงคือการที่คนตัวเล็กๆเปิดโหนดเล็กๆให้เงินเล็กๆวิ่งผ่านโดยคาดหวังว่าจะช่วยระบบบางทีอ่ะถ้าสมมติว่าโหนดเราไม่เสถียรโหนดเราช้าโหนดเราพึ่งพาไม่ได้มันไม่ใช่การช่วยระบบนะมันคือการทำให้ระบบมันเสีย efficiency นะมันเป็นการทำร้ายระบบนะมันไม่ใช่บิตคอยน์โหนดนะมันไม่ใช่ฟูลโหนดนะคือฟูลโหนดอ่ะเราเปิดโหนดเพื่อสำรองแบ็กอัพของบล็อกเชนแล้วเราใช้โหนดของเราในการอะไรนะทำให้คอนเซนซัสมันได้ผลแล้วเราเลือกเวอร์ชันของโหนดเราอะไรแบบเนี้ยบาบาบาแต่ไลนิ่งไม่ใช่อ่ะไลนิ่งคือถ้าเปิดมาแล้วคุณห่วยอ่ะคุณเป็นภาระไงแล้วคุณทำให้เน็ตเวิร์กเลยลงมันชิบหายอ่ะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับเรื่องโหนดเล็กอ่ะจริงๆแล้วไอ้ที่บอกว่าเปิดโหนดการกุศลอ่ะมีพี่เดชาโพสต์ไว้นะถ้าเกิดลองไปหาดูที่บอกว่า1เดือนเจ๊งไป 20,000 30,000 ก็คือว่าพอมีคนโหนดเล็กคุณขาดทุนคนก็มา exploit ของคุณไงเขาก็ดูสัตว์ของเขาไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมีเท่าไหร่ก็หมดอ่ะเทไป100บิตคอยน์ก็หมด100บิตคอยน์ถ้าคนเห็นช่อง exploit ตรงเนี้ยคืออย่างกรณีนั้นก็คือตั้งค่าผิดแล้วโดนเอ็กปอยคนก็สามารถมารีบาลานซ์โดยที่คุณเป็นคนจ่ายค่าเสียหายส่วนต่างไงส่วนไม่มีการกุศลหรอกโลกไลนิ่งอ่ะก็สวยไปส่วนใครอยากเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องก็กำบัตรเวิร์กช็อปของเราไว้มาที่งานวิทยุจะจ่ายอย่างเดียวเลยอย่างนี้หรือถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคนที่อยู่ในสนามจริงคนที่รันโหนดจริงๆจากสภาวะที่มันค่าฟรีต่ำมาสู่วันที่มันค่าฟรีมันเด้งไป600แสนต่อ VB อ่ะแล้วเขารู้สึกไงกันอ่ะก็บุคคลเหล่านั้นก็จะมาประจำการอยู่ที่บูธ Lightning Clinic ของทีมรามาศูนย์ที่งาน BTC 2023ของเราเหมือนกันสามารถมา Meet and Greet แล้วก็แบบว่ามาสวัสดีครับพี่ผมอยากรันโหนดครับแล้วก็แบบมาโดนพี่เดชาด่าทันที2ทีก่อนอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันโอเคที่ผมคิดอ่ะก็คือว่าสงสัยตั้งแต่ไอ้ทาบล็อกละคือประเด็นไอ้ทาบล็อกอ่ะเขาตั้งเวลาไว้เท่าไหร่อันเนี้ยผมเอาจริงๆสารภาพเลยผมยังไม่ค่อยทำความเข้าใจเรื่องนี้ 100% คืออย่างเงี้ยที่ผมคิดไว้อ่ะถ้าเกิดทาบล็อกอ่ะมันนานจนมันสามารถโดนฟอร์สโค้ดอะไรที่ถึงว่าถ้าเกิดเราตั้งทาบล็อกให้มันสั้นอ่ะเพราะว่าไลนิ่งมันโอนผ่านก็คือไม่ผ่านผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านปุ๊บก็ยกเลิกไปเลยแบบเร็วๆ5วิ10วิอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกจริงๆพี่นิวตัวนี้มันเป็นที่ไคลเอนต์ของ wallet ด้วยนะว่าแต่ละ wallet มันตั้งค่าไว้เท่าไหร่ถ้าจำนวนถึงเท่านี้อย่างถ้าเป็น wallet of satoshi ถ้าเป็นตัว POS อ่ะมันตั้งไว้ประมาณที่ประมาณ1นาทีถ้าเงินยังไม่เข้าหรืออะไรมันก็จะตัดทันในขั้นนั้นเลยแล้วก็รอให้มันวิ่งกลับอย่างเดียวครับหรือว่าบางวันมันวิ่งกลับไหมสรุปมันวิ่งกลับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหมวิ่งกลับครับมันวิ่งกลับครับมันวิ่งกลับได้แต่ตราบใดที่ทุกคนยังออนไลน์อยู่อ่ะมั้งคือปัญหาที่ชิงบอกว่ามีคนหนึ่งไม่ออนไลน์นี่คือประเด็นใช่หรือว่าหายหัวหรือว่าตรงใจโกงแล้วแสดงว่ามันต้องวิ่งผ่านไปรอบหนึ่งแล้วตอนกลับมันหายมันกลับไม่ได้เพราะอยู่ดีๆหายตอนที่วิ่งไปพอดีอย่างเงี้ยหรอกรณีมันต้องสเปซิฟิกอย่างเงี้ยหรออันเนี้ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันมันถ้าอย่างนั้นมันน่าจะเป็นที่ระหว่างทางหรือไม่ก็จะเป็นตัวโฮสต์ต้นอะอย่างที่อามเจอบ่อยๆก็เป็นตัวโหนดของ LNBit เองเลยเนี่ยแหละปัญหาบ่อยมากๆเลยที่ว่าโหนดมันไม่ค่อยจะเถียรเท่าไหร่บางทีคือจ่ายเงินก็ไม่ไปแล้วอีกวันก็ใช้ได้ปกติคือก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างหน่วยของ LNBit เองนะถ้าใช้ของ Wallet Autarchy มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็จ่ายผ่านตลอดแล้วก็ที่มีปัญหาอีกเจ้าหนึ่งก็จะเป็นตัว Moon Wallet ตัวนั้นก็นั่นแหละ
คือแบบมันปัญหาเยอะมากทั้งบางทีก็รับไม่ได้บางทีก็จ่ายไม่ไปบางทีก็ค่าโอนแบบค่าฟรีมหาศาลอ่ะสูงชิบหายปัญหาเยอะมากเลยแล้วไม่แน่ใจว่าคนที่ใช้มูลเลตยังมีอยู่ในไทยเยอะไหมก็แนะนำว่าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะคือในตอนนี้คือมันมีปัญหาเนื่องจากมันสืบเนื่องมาจากตัวเน็ตเวิร์กฟรีในเมมพูมันสูงขึ้นใช่ไหมคิงแล้วตัวมูลวอลเล็ตอ่ะมันพยายามทำตัวเองเป็นสามารถใช้ได้ทั้งออนเชนและไลนิ่งมันก็เลยมีปัญหาส่วนนี้ด้วยมันก็เลยถ้าเน็ตเวิร์กฟรีตัวเน็ตเวิร์กฟรีหลักของตัวบิตคอยน์มันสูงขึ้นมันก็จะทำให้ตัวมูลมันสูงขึ้นตามอะไรเงี้ยคือถ้าคุณอยากใช้ไลนิ่งอย่างเดียวอ่ะคือแนะนำไปใช้ตัววอลเล็ตอื่นดีกว่าแล้วตัวมูลวอลเล็ตมันมีข้อดีที่ว่ามันโอนออนเชนถูกป่ะมันสามารถเลือกทรานแซคชั่นได้ว่าคุณอยากได้ค่าฟรีเท่าไหร่แต่มันก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องว่ามันรวมหลายๆทวีต UTXO มาให้บางทีก็ไม่ได้ถูกอย่างที่คิดอะไรเงี้ยแต่ก็ยังถูกกว่าที่เป็น Lightning Wallet เจ้าอื่นนี่ในการโอนกับ Onchain เพราะอย่างมันก็ยังมีข้อดีข้อเสียแล้วกันคือเลือกใช้ Wallet ให้มันถูกประเภทอ่ะโอ้จังหวะนี้พี่นิวต้องมาแล้วครับผมขอสรุปเลยแล้วกันว่าจำได้ไหมว่าคอมพิวเตอร์มันพัฒนาเป็นโค้ดภาษา C มาเป็น DOS เป็น Windows ใช่ไหม Lightning ตอนนี้ยิ่งต่ำเป็นสปีชีต่ำกว่า DOS ที่ผมคิดยังวุ้นอะยังวุ้นอยู่เลยรอไปตียังได้เสร็จใช่รอใช้รอไปตียังได้เสร็จเดี๋ยวผมรอใช้ผมเก็บออมไว้ก่อนใช่ใช่เลยใช่แหละคือมันก็ต้องรอในอนาคตช่วงนี้ต้องทำยังไงครับเฟียดยังนำเมื่อวานว่าเลยไม่ปล่อยพี่นิวเฟียดนำเมื่อวานไปเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันadoptionของน้องนิ่มกันบ้างดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องน้องนิ่มแบบไอ้ใครมีประเด็นตกค้างกับขิงไหมใครอยากซัดขิงไหมมีใครใช่ก็เข้ามาดีครับโอ้ยถูกหน้ามันมีอยู่เรื่องเดียวขิงอ่ะครับมีอยู่เรื่องเดียวครับขิงโสดนะครับอย่าลืมขิงโสดนะครับอย่าลืมพี่ต้องยำยอดนักขายโอเคประเด็นนี้ผ่านไปเดี๋ยวเรามาที่น้องนิ่มกันดีกว่าว่าวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันบ้างโอเคค่ะไปหัวข้อหนักๆกันแล้วมาที่หัวข้อเบาๆกันดีกว่านะคะในนิ่มได้ข่าวนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ The Bit Times นะคะมีการเผยแพร่เมื่อประมาณ23พฤษภานี้นะคะเขาพูดถึงว่าแอฟริกาเนี่ยเขาใช้บิตคอยน์โดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ตยังไงนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะในข่าวเนี่ยนิ่มอาจจะไม่ได้เอามาให้ทุกท่านดูทั้งหมดนะคะใครสนใจก็สามารถไปอ่านฉบับเต็มได้นะคะตรงนี้เขาเกริ่นขึ้นมาบอกว่าในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะช่วง2ปี 2020-2021 เนี่ยช่วงที่ผ่านมาสกุลตลาดสกุลเงินดิจิตอลในประเทศในทวีปแอฟริกาเนี่ยเติบโตสูงมากๆเลยค่ะเป็น 1,200% เลยนะคะแล้วใน4ประเทศในแอฟริกานะคะมีเคนยาไนจีเรียแอฟริกาใต้และทานซาเนีย4ประเทศเนี่ยค่ะยังติดท็อปใน20ประเทศที่นำล่องการใช้สกุลเงินดิจิตอลนะคะและนอกเหนือจากนี้ก็ยังแอฟริกาเนี่ยยังมีจำนวนคนที่ถือครองสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยเป็นอันดับ2ของภูมิภาคด้วยนะคะเป็นอันดับ2ของโลกนะคะแล้วก็ถัดไปแต่ว่าในส่วนของการใช้บิตคอยน์เนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะในทวีปแอฟริกาเนี่ยปัญหาที่ทุกคนน่าจะเห็นที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องการขาดแคลนพลังงานการเข้าถึงพลังงานแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะดูจากข้อมูลที่ข่าวเขาให้มานะคะแอฟริกาประชากรของเขาอ่ะมี 1,300 ล้านคนแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่คนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีแค่ 43% เองค่ะซึ่งถือว่าน้อยมากนะคะแล้วอีกปัญหานึงก็คือในประเทศเขาเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้มือถือเป็นแบบรุ่นที่ยังไม่สมาร์ทโฟนนะคะมีตัวอย่างภาพให้ดูด้วยแล้วก็ feature phone ป่ะใช่ซึ่งมันเป็นปัญหาในส่วนของการใช้บิตคอยน์มากเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราได้เคยได้ยินใช่ไหมคะว่าบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นเงินอินเทอร์เน็ตอ้าวแล้วที่อย่างนี้ถ้ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ย
ขาจะใช้บิตคอยยังไงใช่ไหมคะต่อค่ะและคนนี้ก็คือพระเอกของเราคุณโคทาโซนาโคนะคะชาวแอฟริกาคนนี้เขาเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะแล้วเขาได้คิดค้นโปรแกรมนี้ขึ้นมาก็คือมาเชนคูลาถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะมาเชนคูลาเนี่ยใช้งานยังไงก็คือเป็นเหมือนการส่งข้อความอะค่ะเขาบอกว่าเขาใช้ระบบ Lightning โดยใช้ตัว Interface USSD ฟิลเหมือนประมาณว่ายังไงดิ เหมือนเรากด SMS ป่ะใช่ๆเหมือนใช่เป็นตัว SMS บ้านเราป่ะที่มันกดดอกจันแล้วก็ตามด้วยตัวเลขอะไรต่างๆในการเราสมัครบริการต่างๆป่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าบริการของเขาเนี่ยสามารถรับส่งLightning ได้แค่คุณมีมือถือมีสัญญาณมือถือนะคะโดยไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเลยค่ะถัดไปตอนนี้ค่ะมีประมาณ 8-9 ประเทศในทวีปแอฟริกานะคะที่เริ่มใช้ตัวโปรแกรมนี้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการรีดีมบิตคอยน์ก็คือการเติมบิตคอยน์ค่ะอารมณ์เหมือนคล้ายๆแบบว่าเหมือนเติมเงินมือถือกดรหัสเข้าไปแล้วก็เติมเงินบิตคอยลงใน wallet ของเราในโทรศัพท์เลยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้นิ่มไปแคปมาก็คือ Twitter ของ Documenting Bitcoin เนี่ยเขาก็มาแชร์สาธิตการใช้งานด้วยค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอันนี้เอามาเสริมเฉยๆนะจริงๆข่าวก็หมดละจริงอันนี้เอามาเสริมก็คือเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยมีคนทวีตบอกว่าประมาณว่ามันน่าจะมีคนคิดค้นวิธีการเก็บบิตคอยน์ในมือถือที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนนะฉันเชื่ออย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วไอ้คนที่คิดคนเนี่ยเขาก็บอกมาคอมเมนต์ว่าให้เวลาฉัน2สัปดาห์นะอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดมาเป็นอันนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่ามาเชนคูล่าอันนี้ขึ้นมานะคะขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอันนี้จะเป็นประวัติของเป็นช่องทางการติดตามเขานะคะสามารถไปติดตาม Twitter เขาได้คุณโคทาโซเนี่ยเคยมาออกรายการของรายการของช่อง YouTube Bob Radio ด้วยนะคะซึ่งเป็นของพี่พิกโกโลนั่นเองค่ะและพี่พิกโกโลนี่แหละก็จะมางาน Bitcoin Thailand Conference ของเราด้วยนะคะโยงได้ยังไงโอเคค่ะข่าวนี่ก็ประมาณนี้ค่ะมีใครจะเสริมอะไรไหมคะโอ้ชอบมากเลยอันนี้ผมจำได้ว่าใครนะเขาชื่ออะไรนะที่ซุปอ่านข่าวเขาอะแซมสันมาวใช่แซมสันมาวเคยพูดเกี่ยวกับเนี่ยแหละเกี่ยวกับเนี่ยแกไปตามพวกแอฟริกาพวกอะไรพวกเนี้ยแกพูดซุปจำได้อยู่ประโยคหนึ่งประมาณนะแบบว่าทุกคนอะทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งธนาคารได้หมดเลยเว้ยแต่ว่าธนาคารอะไม่ให้เขาพวกเขาเข้าถึงธนาคารต่างหากที่ไม่ให้พวกคนที่เป็นคนที่อยู่ในแอฟริกาเนี่ยเขาปิดกั้นไม่ให้คนแอฟริกาเข้าถึงแต่บิตคอยครับเปิดรับทุกคนนะทุกคนสามารถเข้าถึงบิตคอยได้นี่ประมาณนี้ประมาณนี้จำแบบรายละเอียดเดี๋ยวสมเดี๋ยวสมอะไรวะนี่รู้สึกมันจะนะมันเข้าทางนายหรือเปล่าเนี่ยอะไรวะไม่รู้จำไม่ได้ซัมซันมาไงเราแฟนคลับเขาโอเคโอเคนึกว่านายจะขายของอะไรอีกแล้วขอชูมือครับก็ข่าวน้องนิ่มเมื่อกี้เราจะสังเกตว่าประเทศในแอฟริกาที่อยู่ในข่าวเมื่อกี้ไม่มีประเทศหนึ่งที่จริงๆแล้วเป็นข่าวโด่งดังไม่ต่างจากประเทศเอลซัลวาดอร์เลยนะก็คือประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลางหรือที่ย่อว่า CAR ประเทศนี้แต่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเป็นประเทศที่2ของโลกที่ประกาศใช้บิตคอยน์เป็น legal tender ใช่แต่ถ้าว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเมื่อช่วงก่อนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของแอฟริกากลางประกาศยกเลิกกฎหมายบิตคอยน์ legal tender เหตุผลมันคือข่าวน้องนิ่มเมื่อกี้เลยก็คือพอเขาประกาศใช้ใช่ไหมอย่างแรกเลยคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตมีแค่ประมาณ 12% ของคนในประเทศเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเท่านั้นไม่พอไม่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ไหมเกิน 50% ของประเทศอ่ะพอถึงเวลาประมาณ 6 โมงเย็นอ่ะไม่มีไฟฟ้าใช้จนถึงเช้ามันเลยกลายเป็นแบบมันเป็นฟริกชันอะไรบางอย่างที่แบบมันเป็นเงินที่ดีแต่ว่ามันจะต้องมีฟาซิลิตี้อะไรทุกอย่างโครงสร้างพื้นฐานพร้อมแล้วในการใช้งานมันอ่ะไม่ใช่แบบบิตคอยน์ฟิกซ์ดิตอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เว้ยมัน
บางทีเราอาจจะต้องฟิกอย่างอื่นให้พร้อมก่อนเพื่อใช้งานมันอะไรประมาณนี้ครับก็จากที่พี่โจว่านั่นแหละครับก็เฮลโซดอร์กับแอฟริกาไม่เหมือนกันแอฟริกาเซ็นทรัลแอฟริกาเฮลโซดอร์เนี่ยเขาเริ่มต้นจากรากหญ้าคนเขาอ่ะก็คือว่าทำกันเองบิตคอยน์บีทอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนท้ายที่สุดแต่ว่าแอฟริกามันเป็นคำสั่งจากรัฐบาลบอก you must accept bitcoin โดยที่ facility คนของเขาความรู้ knowledge ของเขาอ่ะไม่ได้พร้อมแค่เขาอยากจะเอา bitcoin มาเป็นจุดขายแล้วดึงเงินทุนมาในประเทศเขาแล้วเงินทุนไม่มานั่นแหละแค่นั้นแหละมันก็เลยไม่รอดแล้วมันเขาส่งผลทำให้เขายกเลิกเลยเหรอครับเขาประกาศยกเลิกมันมีความเขาเรียกอะไรกดดันจากทางอเมริกาด้วยนี่แหละเพราะว่าการค้าการค้าของไม่ได้เลยของแอฟริกากับรัสเซียค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรใกล้ชิดใช่อเมริกาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไปซุบซิบใช้คริปโตแบบนี้ไม่ผ่านสวิฟจะหนีแซงชั่นใช่ไหมเพราะว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าเมื่อวันนั่นแหละยังเมื่อวันอยู่ยอมมีเรื่องจะพูดบ้างจริงๆการพัฒนาไอ้ตัวบิตคอยน์อ่ะมันอย่างที่นี่เมื่อไม่แน่ใจว่าได้ดูไอ้ครั้งกันก่อนว่าที่มันจะมีคนพยายามทำวอลเล็ตในเกมบอยพวกเด็บพวกนี้แหละมันจะมีความบ้าอยู่ในตัวจริงๆคือมันเป็นเพียงแค่โค้ดหนึ่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วมันสามารถไปอยู่จุดไหนก็ได้ถ้าสามารถเขียนให้เชื่อมกันได้อ่ะจริงๆคือการพัฒนาแบบเนี้ยมันเป็นการตอกหน้าพวกที่บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วบิตคอยน์คุณก็ใช้ไม่ได้ดิถูกไหมอย่างบิตคอยน์ส่งออฟไลน์แล้วก็ส่งกันได้ใช่ไหมแล้วก็อย่างตัวเนี้ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็ส่งผ่าน SMS กันได้แล้วสามารถแต่มันก็จะมีข้อเสียข้อเราก็ต้องเชื่อใจผู้ให้บริการมันเป็นสิ่งที่เราต้องเทรดออฟไปเพื่อที่จะให้ได้บิตคอยน์ถามว่ามันดีไหมมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละแต่ก็มีการทำมันทำให้เราเห็นว่าคือเมื่อมันมีดีมานด์อ่ะมันก็จะมีการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีการแข่งขันด้วยใช่เพราะว่าถ้าเกิดมีคนต้องการเยอะมันก็ต้องมีบริษัทมาแข่งกันอ่ะคุณก็ต้องให้บริการดีกว่าเจ้าอ่ะเขาถึงจะมาใช้ของคุณอ่ะนี่ไงอินเทอร์เน็ตอีลอนมัสก์ไงใช่ไหมโอ้ไม่เอาคนหนึ่งครับไม่เอาคนหนึ่งนิวโรลิงก์เหรอที่แบบเชื่อมต่อสตาร์ลิงก์ไงสตาร์ลิงก์นึกว่านิวโรลิงก์ด้วยอันนั้นไม่เอาคุยกันเลยนะคุยแบบเก็บปลั๊กอ่ะไม่เอาโอเคโทษน้องนิ่มต่อเลยครับค่ะนิ่มขอต่ออีกนิดนึงค่ะนิ่มเคยไปดูสัมภาษณ์ของคนที่สร้างนี่ค่ะคุณโทคาโซเนี่ยเขาบอกว่ายังไงอ่ะเขาก็ยังเห็นความสำคัญของ not your key not your coin ความสำคัญของ self custody อยู่นะคะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเนาะในอนาคตเขาก็ยังหวังที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถให้คนแอฟริกาสามารถเก็บ bitcoin ได้ด้วยตัวเองค่ะประมาณนี้ถือว่าเป็นเพิ่งเริ่มต้นอะไรเงี้ยค่ะโอเคดีเลยเนาะแบบนี้ก็เดี๋ยวต่อไปต่อกันที่บกเรากันดีกว่าวันนี้มีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆ okay. เรากันบ้างโอเคครับจะผมสังเกตอย่างนึงนะบรรยากาศวันนี้คือข่าวที่แต่ละคนเอามาเล่าเนี่ยจะมีความมองโลกในแง่ความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีมุมดักดานหน่อยว่าไอ้ Bitcoin adoption ที่หลายๆคนเกาๆว่ามันจะมาเร็วจะมาแล้วบางทีเราอาจจะต้องมองปัจจัยที่มันเข้ามาบีบกดดันอะไรหลายๆด้านด้วยเนาะโอเคเพราะฉะนั้นข่าวต่อไปก็ต่อเนื่องเลยว่าจะเป็นอันนี้เดี๋ยวนะโอเคทีนี้ก็การ Bitcoin 2023ที่เพิ่งจัดไปเนาะก็จะมีเป็นนายกไม่ใช่นายกดิใช้คำว่า Governor ของเวสชวาก็คือจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชวาตะวันตกก็ของประเทศอินโดเนี่ยเพิ่งไปขึ้นเวทีมาเนี่ยชื่อคุณริดวันคามิลเนี่ยคนนี้เขาก็ไปพูดประมาณว่าแบบประเทศอินโดเนี่ยมันมีพลังงานเหลือใช้เยอะมากเขาวางแผนที่จะทำให้ประเทศอินโดเนี่ยเป็นแหล่งในการขุดบิตคอยน์อันดับต้นๆของโลก
พราะเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ประชากรประมาณ12ล้านคนเนี่ยเป็นนักลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนาะแล้วก็ 70% เนี่ยถือครองบิตคอยน์แล้วก็อีกประมาณ 40% ของประเทศเนี่ยก็เป็นคนที่เข้าไม่ถึงธนาคารคือ unbankable เขาบอกว่าเนี่ยบิตคอยน์มันเป็นโซลูชันสำหรับแบบส่วนของประชาชนในประเทศของเขาเนี่ยที่มันยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินต่างๆทีนี้เราก็จะเห็นว่าไองานบิตคอยที่ไมอามี2023ที่ผ่านมาเนี่ยมันประมาณวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะเราก็จะเห็นว่าโอ้โหตอนที่มันมีงานเนี้ยประชาชนในประเทศอินโดนีเซียหรือในภูมิภาคอาเซียนหรือแม้กระทั่งในทวีปเอเชียก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเรากำลังจะมีฮับที่ใหม่ที่แบบประเทศเพื่อนบ้านเราอ่ะอินโดเลยนะเว้ยใกล้ๆแค่นี้เองเขากำลังจะกลายเป็นแบบ the next El Salvador อะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ถ้าว่าฝันหวานที่เราเห็นกันหลัดๆก็ตดยังไม่ทันไฮเมนครับผ่านมาแค่ประมาณไม่ถึง2สัปดาห์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนายกของเกาะบาหลีออกมาประกาศว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่บาหลีเนี่ยถ้าใช้ชำระสินค้าและบริการด้วยคริปโตหรือบิตคอยน์น่ะมีโทษหนักขนาดไหนเขาขู่ไว้อย่างนี้ครับถ้าคุณไม่ใช้สกุลเงินที่เป็นอินโดนีเซียรูเปียเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะโดนปรับสูงถึง200ล้านรูเปียหรือประมาณ 13,000 ดอลลาร์คูณเป็นเงินไทยเท่าไหร่ไม่แน่ใจใครคุณเลขเร็วๆก็ลองคูณดูนะครับแล้วก็อาจจะถึงขั้นจับติดคุก1ปีซึ่งไอ้กฎหมายไอ้การที่เขาออกมาขู่ตัวนี้มันเกิดจากการที่เขามีการประชุมกันในรัฐบาลที่อยู่ในบาหลีเนี่ยแล้วก็ร่วมกับแบงก์ชาติอินโดสาขาบาหลีว่าแบบเฮ้ยมันมีการใช้งานคริปโตเคอเรนซีเยอะเกินไปแล้วนะเราต้องประกาศว่า legal tender หนึ่งเดียว the only legal tender ในอินโดนีเซียเนี่ยมันคือเงินรูเปียเท่านั้นปรากฏว่าพอเขาออกมาประกาศอย่างเงี้ยมันก็มีแบบกระแส backlash ตีกลับมาทันทีเลยก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่เขากำลังวางแผนจะเดินทางไปที่บาหลีเนี่ยทุกคน unhappy ทันทีเลยอ้าวอยู่มาห้ามได้ไงก็แบบฉันจะจับจ่ายใช้สอยอะไรมันก็เรื่องของฉันไหมอะไรเงี้ยก็เริ่มมีแบบกระแสต่อต้านมีคนตั้งกระทู้ว่าเนี่ยกำลังวางแผนจะไปเที่ยวบาหลีเลยนะไม่สงสัยต้องคิดใหม่แล้วไม่ไปดีกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งกระแสอันนี้มันก็เหมือนเป็นการกลับไปกดดันที่รัฐบาลของอินโดเองแหละเพราะว่าอ้าวไหนนายกของชวาตะวันตกเพิ่งไปขึ้นเวทีระดับโลกบอกว่าจะผลักดันบิตคอยน์อะดอปชันแต่อีกที่บาหลีบอกไม่ใครใช้กูจับติดคุกนะเราในฐานะคนนอกเราก็รู้สึกแบบไอ้ยูไปคุยกันก่อนไหมอะไรเงี้ยทีเนี้ยไอ้ตัวประเด็นที่น่าสนใจคือถ้ามันกระทบกับการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยมันจะกระทบกับเศรษฐกิจของทั้งประเทศเลยนะเพราะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นทั้งหมดประมาณ 28% ของประเทศเลยนะก็นึกภาพว่านักท่องเที่ยวหายไปสักครึ่งนึงนี่ก็รายได้ GDP อะไรต่างๆก็น่าจะกระทบหนักแน่นอนทีนี้ถามว่าแล้วทำไมไอ้ข่าวเรื่องความย้อนแย้งของการ adoption Bitcoin ที่อินโดเนี่ยมันแบบคุณจะ adopt ไม่ adopt คุณไปตีกันให้จบกันไหมมันน่าสนใจยังไงก็คือคนนี้ครับก็คือคุณDear Redกิสตาถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะครับก็คือจะเป็นบิตคอยเนอร์หญิงชาวอินโดนีเซียนะก็คนนี้เป็นหัวหอกสำคัญเลยในการก่อตั้งอินโดนีเซียบิตคอยคอมมูนิตี้ก็ถ้านึกภาพไม่ออกว่าประมาณไหนก็ให้นึกภาพอาจารย์ปริยาครับก็จะเป็นหัวหอกคนสำคัญของประเทศอินโดในเลเวลนั้นเลยทีเนี้ยเขาก็ออกมาตอบโต้ข่าวเนี้ยว่าแบบคุณคงเห็นแล้วนะว่าเนี่ยรัฐบาลบาหลีเนี่ยออกมาประกาศว่าเฮ้ยห้ามใช้บิตคอยห้ามใช้คริปโตนะเอามาใช้เป็นฟอร์มออฟเพย์เมนต์เนี่ยโดนปรับนะหนักถึงขั้นติดคุกเลยนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทีเนี้ยเขาก็บอกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณมาเที่ยวแล้วคุณยังใช้บัตรเครดิตเป็นจ่ายเป็นดอลลาร์เนี่ยมันก็ยังใช้งานได้นะถามว่าทำไมรัฐบาลของบาหลีถึงพยายามมากดดันไม่ห้ามไม่ให้ใช้ทั้งนั้นที่ความจริงมันห้ามยากนะบอกว่ารัฐบาลพยายามกดดันเนี่ยเพราะว่าไอ้สกุลเงินของอินโดตอนนี้มันกำลังอ่อนปวกเปียกมากแล้วมันก็แบบเหมือนค่าเงินมันกำลังร่วงเขาก็พยายามทำทุกวิถีทางให้แบบเอ้ยยูมาจากต่างประเทศยูก็แลกเงินท้องถิ่นใช้เหิดมันก็จะมีคนเหมือนกับมาทวีตตอบโต้นะมาคุยด้วยแหละอันนี้ก็จะเป็นคุณโอลิเวอร์นามสกุลอ่านยากจังชื่อคุณโอลิเวอร์แล้วกันก็คือจะเป็นแผนกมาร์เก็ตติ้งของแอปที่ชื่อว่า Pouch ตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกระเป๋า Lightning ซึ่งกำลังจะมาทำการตลาดในอาเซียนก็คือตอนนี้จะเข้าไปที่ฟิลิปปินส์แล้วประเทศต่อไปที่กำลังจะเข้าก็คืออินโดคุณคนนี้เขาก็เลยมาประมาณแล้วแบบเอ๊ะแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าก็
ก็ใช้เงินรูเปียไปแหละแต่ว่าให้ไอ้เงินรูเปียเนี่ยมันวิ่งอยู่บนไลนิ่งอะไรเงี้ยเออคุณเดียเขาบอกเออมันก็มีความเป็นไปได้แหละในอนาคตทีเนี้ยความน่าสนใจคืออะไรคือคุณเดียเนี่ยที่เขาจะมาพูดในงาน Bitcoin Thailand Conference วันที่15กรกฎาคมเนี้ยเนาะเดี๋ยวเซสชั่นของเขาเออพี่จะถามอะไรค้างอะไรค้างหรือเปล่าค้างไปแล้วหรอเกพี่ไม่ได้แชร์ไม่ได้เลื่อนสไลด์ใช่มั้ยพี่ไม่ได้แชร์สกรีนไม่ได้แชร์หน้าจอนี้น่าจะแค่แชร์แค่หน้านั้นน่ะแค่แท็บนั้นน่ะจะจบแล้วก็ไม่เป็นไร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 โอเคโอเคไม่เป็นไรก็คุณเดียเนี่ยที่เขาจะมาเป็นสปีกเกอร์ในงาน Thailand Bitcoin Conference วันที่15กรกฎาคมเนี่ยนะเขาจะขึ้นพูดถึง2 panel ด้วยกัน panel แรกก็คือจะเป็นเรื่องcommunity Bitcoin แล้วก็การ adoption Bitcoin ในภูมิภาคเอเชียนะอันนี้ก็จะขึ้นพูดพร้อมกับอาจารย์ปริยะด้วยทีเนี้ยอีก panel นึงน่าสนใจมากที่อาจารย์ปริยะเกริ่นไปแล้วก็คือว่า CBDC versus Bitcoin เนี่ยอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนก็มีข่าวมาว่าคุณเดียเนี่ยเขาได้เข้าไปเป็นเหมือนหนึ่งในคณะกรรมการหรือว่าที่ปรึกษาของรัฐบาลอินโดนีเซียในการพัฒนา CBDC ขึ้นมันเลยแบบทำให้เราเอขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะ Bitcoiner ไปพัฒนา CBDC อะไรจะเกิดขึ้นเขาจะพยายามไปป้อนยาส้มให้รัฐบาลหรือว่าเขากำลังพยายามจะทำอะไรอยู่หรือเปล่าก็มาค้นหาคำตอบกันได้ที่ภายในงาน Bitcoin Thailand Conference วันที่15กรกฎาคมนี้ครับโอ้โหเขาพยายามป้อนยาส้มใช่ไหมเนี่ยประมาณจะป้อนสำเร็จไหมเนาะเขาป้อนยาส้มไม่รู้อะแต่ว่าพี่จิงโจ้เนี่ยป้ายงานยาเราเนี่ยแหละจริงๆยิ่งทำให้อยากมาจริงๆพันแนลเรื่อง CBDC นี้บางทีคือมันก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเหมือนกันนะเอาจริงๆคือมันมีหลายแง่มุมอย่างที่เคยคุยกับคิงไปในครั้งก่อนๆนู้นว่าเรื่อง CBDC จริงๆก็ไทยอาจจะกลายเป็นโฮสต์ใน CBDC ทางด้านอาเซียนก็ได้อ๋อโครงการนี้นะเออใช่เราฟังจากหลายแง่มุมจริงๆมันก็ทำให้เราวิเคราะห์ภาพรวมในอนาคตได้พอสมควรนะก็จริงๆก็ถ้ามาร่วมงานได้ก็อยากให้มากันนะครับแต่บัตรยังไม่หมดนะครับซื้อตั๋วได้ที่ตัวคนละนี่เราจะขายของกันอย่างเดียวไม่ได้นะเรามาถกมาเถียงกันบ้างดีกว่าเรื่องเถียงเราต้องถามพี่นิวเว้ยเรื่องถกเรื่องเถียงเราต้องถามพี่นิวว่า CBDC ไงพี่นิวว่าไงพี่นิวครับประเด็นของโฟกัสของข่าวพี่จิงโจ้ก่อนนะเดี๋ยวไม่นอกเรื่องคือข่าวของจิงโจ้เนี่ยมันก็คือว่าเขาอะไม่อยากให้คนจากต่างประเทศมาใช้คริปโตเพราะว่าเขาต้องการให้คนน่ะมาใช้เงินสกุลเงินของอินโดนีเซียแต่ในความเป็นจริงแล้วอะถ้าเขามองอีกมุมนึงคือถ้าเกิดคนเอาคริปโตมาใช้ถูกไหมคนที่รับประโยชน์จริงๆมันเป็นใครมันก็คือประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นมันจะไม่ได้คือสุดท้ายแล้วอ่ะคนในประเทศคุณก็แฮปปี้อ่ะรายได้ก็เข้าพอคุณรายได้คริปโตพอเขาได้เงินมาแล้วเขาก็มาจับจ่ายใช้ฉ่อยในอินโดนีเซียมันก็คือการดึงเงินออกจากต่างประเทศก็เข้าประเทศคุณแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดมองอีกมุมนึงก็คือว่าเอาผลักดันไปเลยถ้าอยากใช้คริปโตมันใช้เต็มที่เลยสักเกาะนึงอะไรเงี้ยแบบเอลซาวาดอร์ถ้าคิดอีกมุมนั้นมันก็น่าสนใจดีนะแต่อย่างที่ว่าพอเขาบังคับอย่างเงี้ยอย่างน้อยส่วนหนึ่งละคนที่อยากจะไปใช้คริปโตหรือว่าบิตคอยหรืออะไรเงี้ยในบาหลีเขาก็ไม่ไปเที่ยวละลูกค้าคุณก็หายไปแล้วแต่ว่าจะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นที่เดียวที่สามารถเขาไปเที่ยวได้ในโลกนะใช่หายไปมาง้อทีหลังก็ไม่อาจจะไม่ทันละคิดว่ามันจะเหมือนกรณีแอฟริกาไหมครับประเด็นนี้ยังไงอ่ะเมกาเนี่ยไหนเมกาเมกามันจริงๆถ้าจะให้มองเขามันน่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินของประเทศที่กำลังอ่อนค่ามากกว่านะสุปถ้าจะให้อามองเรื่องเนี้ยคือจริงๆคือเขาอยากให้ถ้ามองประเด็นนี้ใช่ไหมเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมันก็ต้องคิดแบบที่พี่นิวคิดอ่ะอืมใช่ถ้ามองผลประโยชน์จากประชาชนเป็นที่ตั้งใช่ไหมมันก็ควรที่จะคิดแบบ
พี่นิวหรือเปล่าแต่ในความเป็นแต่อย่าลืมคือมันโลกเราไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นนะบางทีคือรัฐก็ต้องมันยังมีอำนาจอยู่ที่จะควบคุมอะไรบางอย่างแล้วออกกฎอะไรบางอย่างที่เพื่อที่จะเอาประโยชน์เข้าตัวเองก่อนประชาชนเสมอครับถูกไหมไม่เพราะเราอย่างเราเป็นคนตัวเล็กๆตัวน้อยพยายามแอคชั่นต่างๆเราหวังดีกับไม่ว่าจะเป็นประเทศของเราหรือว่ารัฐของเราที่เราอยู่ใช่ไหมเราพยายามจะพัฒนาให้มันดีขึ้นมันก็จะมีคนบางกลุ่มบางคนที่พยายามขัดขามันคิดว่าเราไปขัดผลประโยชน์เขาอะไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์สูงสุดหรือว่าจะเป็นรัฐที่แบบรู้ว่าค่าเงินตัวเองกำลังจะสูญเสียไปเขาก็พยายามหาวิธีสกัดกั้นไว้ก่อนแต่จริงๆคือคุณจะห้ามเขาได้โดยตรงไหมมันก็อย่างที่บอกอ่ะคือมันห้ามไม่ได้โดยตรงหรอกบางทีคือคนมาใช้จ่ายบางทีคุณรู้ทุก transaction ไหมล่ะก็ไม่รู้ถูกป่ะล่ะอย่างบิตคอยน์เนี่ยคือคุณก็ไม่มีทางรู้ว่าใครมาใช้ทำอะไรใช้จ่ายยังไงคือคุณไม่ได้ไปเฝ้าดูแต่ถ้าเป็น CBDC อันนั้นอีกเรื่องนึงถูกไหมมันเป็นประเด็นที่น่าห่วงว่าเรื่อง CBDC เนี่ยคือเปลี่ยน mindset ของอาร์เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราประชาชนใช่ไหมเราหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองใช่ไหมแต่ถ้าของซุปคิดว่าซุปเปลี่ยนจากคำว่าประเทศชาติบ้านเมืองเป็นพลเมืองโลกอ่ะเราเป็นประชากรโลกอ่ะถ้าประชาชนทุกคนถ้าประชาชนทุกคนคิดอย่างนี้นะนี่แหละบิตคอยน์มันจะแบบควรจะเข้าใจบิตคอยน์มากยิ่งขึ้นผมไม่สนใจเศรษฐกิจประเทศนี้จะเป็นไงผมไม่สนใจหรอกว่าใครมันจะมาบริหารประเทศนี้แต่สิ่งเดียวที่ผมจะทำได้เพื่อมนุษยชาติด้วยมนุษย์ว้าวครับผมจริงๆเมื่อกี้ที่บอกว่าหน้าจอมันค้างไว้ใช่ไหมก็คือจริงๆอ่ะมันจะมีตอนจบก็คือบริษัทแจน3เนี่ยของคุณแซมซุงมาวเนี่ยเขาออกมารีทวีตถึงข่าวนี้ด้วยนะเขารีทวีตแค่สั้นๆเลยบอกว่าถ้าประเทศจีนแบนบิตคอยไม่ได้ใครหน้าไหนจะมาแบนได้วะใช่เขาทิ้งไว้ให้คิดเออเอาว่ะฝากไว้ให้คิดข่าวซุปด้วยเดี๋ยวมีของซุปด้วยฝากไว้ให้คิดเฮ้ยไหนๆก็เราขิงขิงว่าไงขิงยังมีอย่างก็ปืนนะขิงกินมีเรื่องจะพูดคือข่าวแบบเนี้ยก็สนุกดีแต่ว่าผมรู้สึกว่าในฐานะที่บิตคอยเนอร์เราไม่ควรที่จะกระโดดโลดเต้นไปตามแอคชั่นของรัฐคือแบบไม่รู้สิคือผมรู้สึกขัดใจทุกครั้งเวลาที่แบบใน Twitter แบบว่าเฮ้ยเอลซาวาดอร์โปรบิตคอยน์แล้วก็แบบเราจะไปอยู่เอลซาวาดอร์กันเย้แล้วก็แบบสักพักก็แบบแอฟริกากลางเย้เราจะไปแล้วเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวก็ไปนี่แต่แบบคืออย่าลืมว่าจริงๆแล้วอ่ะจุดประสงค์ของบิตคอยน์มันคือการเอาอำนาจทางการเงินออกจากมือรัฐและในทำนองเดียวกันมันคือการที่คนที่ถือพองบิตคอยน์เอาเวลของตัวเองออกจากการควบคุมของรัฐเพราะงั้นอ่ะไม่รู้สิผมรู้สึกว่าในฐานะบิตคอยเนอร์เราไม่ควรที่จะยึดติดกับรัฐก็คือเหมือนที่พี่สุพูดเมื่อกี้เลยก็คือแบบว่าเราไม่ควรที่จะไปมองตัวเองว่าเราเป็นแบบเบี้ยล่างของรัฐที่จะต้องแบบว่าชีวิตเราจะดีได้กับเพราะรัฐหรือชีวิตเราจะแย่ได้กับเพราะรัฐอะไรแบบนี้แล้วเราก็แบบว่ามาตบตีแย่งชิงอำนาจรัฐกันว่าให้คนของฉันเป็นหรือคนของแกเป็นอะไรแบบนี้คือในสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าบิตคอยมันจะเป็นเงินที่ดีจริงๆอ่ะมันจะต้องดีได้ด้วยตัวมันเองแล้วการที่เงินที่จะดีได้ด้วยตัวมันเองมันจะได้รับการยอมรับเป็นเงินที่ดีมันก็คือการที่มันสู้แล้วมันชนะในคนไกลตลาดเสรีใช่ป่ะสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราพูดถึงโลกที่ทุกคนสามารถเลือกที่จะใช้เงินที่คิดว่ามันดีกับตัวเองแล้วบิตคอยน์มันชนะมันก็จะชนะโดยที่มันไม่ได้มีแบบอำนาจรัฐที่ไหนมาสั่งว่าให้บิตคอยน์เป็นเงินนะเพราะงั้นก็คือนั่นแหละผมคิดว่าการติดตามข่าวพวกนี้ก็ดีหมายถึงว่าแบบตามข่าวแค่ตามข่าวแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าเราตามข่าวเพื่อที่จะเอาชะตาชีวิตของเราในฐานะบิตคอยน์เนี่ยไปฝากไว้กับประเทศไหนที่แม่งรับบิตคอยหรือไม่รับบิตคอยอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายก็คือก็ได้ด้วยมันสุดท้ายมันก็คือนักการเมืองอ่ะคือเราไม่เห็นด้วยกับการทำอะไรบางอย่างโดยอาศัยอำนาจรัฐใช่ไหมล่ะเพราะงั้นก็คืออำนาจรัฐมันเปลี่ยนมือได้มันโลเลไปมาแล้วมันก็อยู่ภายใต้คนซึ่งคนก็จิตใจก็โลเลไปมาใครจะไปรู้ว่า
ในวันข้างหน้านายิบบูเคเล่จะไม่ทำอะไรที่แบบผิดสำแดงอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้นักการเมืองคือนักการเมืองใช่ไหมครับเออคือสุดท้ายก็ผมว่าตามที่จันตำพูดในไลฟ์ล่าสุดอะ stay humble and stack that ก็เก็บ stack that เอาไว้แล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่วันก่อนผมฟังไลฟ์ของช่องคิม property คุยเรื่องการเงินกับคุณทีแล้วคุณทีพูดมาผมชอบคำนี้มากเลยว่าคนรวยไม่ใช่คนประเทศไหนคนรวยคนรวยคนรวยที่ไหนก็ได้เออแล้วจริงเออแล้วแล้วอย่างสมมติว่าเราพูดถึงเราอาจจะไม่ได้รวยแต่เรามีตังค์ใช่ป่ะเรามีตังค์เก็บออมเรามีความมั่งคั่งที่เราสามารถต่อยอดได้ถ้าเราเก็บความมั่งคั่งของเราไว้ในที่ดินเราจะหนีจากพื้นที่นี้หนีจากอาณาเขตของรัฐเนี้ยไปที่รัฐอื่นเราที่ดินไปไม่ได้เราทองขึ้นเครื่องบินไปไม่ได้มันโดนเกตตรวจหมดใช่ป่ะแต่บิตคอยน์มันไม่ได้มีตัวอยู่ที่ไหนอ่ะมันไปกับเราอ่ะเพราะงั้นก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไว้ใจรัฐมากจนเกินไปนักมีบิตคอยน์ไว้ก็ดีนะ just in case โอเคโอเคเฮ้ยไหนๆก็วันนี้เราบิตคอยน์แมกซีนก็2เซสชั่นแล้วเราจะอีกเซสชั่นนึงก็จะเป็นอะไรไปใช่ไหมต้องอีกบิตคอยน์คอนเฟอเรนซ์ครับบิตคอยน์คอนเฟอเรนซ์ครับไม่ใช่บิตคอยน์แมกซีนอีกแล้ววะพูดผิดอีกแล้วก็โอเคบิตคอยน์คอนเฟอเรนซ์อยู่บิตคอยน์คอนเฟอเรนซ์โอเคขิงก็พูดถึงบิตคอยน์คอนเฟอเรนซ์เหมือนกันไม่ใช่เหรอในช่วงแรกอะไรเงี้ยก็อ๋อใช่แล้วก็มาที่โนอิดกันดีกว่าว่าบิตคอยน์คอนเฟอเรนซ์เหมือนกันเฮ้ยแต่พูดจากก็เป็นบิตคอยน์แมกซีนไม่ใช่เหรอเออว่ะคือกันนั่นแหละเออแต่จริงๆคือบิตคอยน์แมกซีนก็มางานเราด้วยไม่ใช่เหรอถ้าจำไม่ผิดนะตัวแทนมาคนนึงใช่มาเวลาใช่มีแต่ระดับเทพมาไม่มีสไลด์ครับพูดเลยครับเดี๋ยวเชิญน็อกอิดต่อเลยโอเคเริ่มเลยนะครับครับของผมเนี่ยก็จะเป็นเซสชั่นของคุณ RFK Jr. นะครับคุณโรเบิร์ต F. เคนเนดีนามสกุลคุ้นไหมเฮ้ยคุ้นคุ้นมากเลยอ่ะเขาเป็นหลานของประธานาธิบดีครับของสหรัฐอเมริกาและตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นแคนดิเดตชิงประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตในปี2024ที่จะเลือกตั้งนี้นะครับของอเมริกาถามว่าแล้วเขาเกี่ยวยังไงกับบิตคอยใช่ไหมจุดเริ่มต้นเนี่ยที่คุณ RFK Jr. เนี่ยได้รับยาส้มนะครับในเวทีเนี่ยเขาพูดถึงว่าตัวเขาเนี่ยไปเห็นการประท้วงของกลุ่ม Canadian Trucker ก็คือกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกในแคนาดานะครับที่โดนกีดกันโดนฟรอสต์บัญชีไม่ให้ใช้ตังค์ได้นะครับเขาก็เลยเล็งเห็นปัญหาตรงนี้แหละว่าเป็นสกุลเงินที่รัฐสามารถควบคุมได้เนี่ยมันมีข้อเสียยังไงเหมือนบทคำของพี่ซุปอะครับนี่เราจะขายกันเองเลยใช่ไหมโอ้ช่วยขายเลยต่อเลยครับต่อเลยครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับว่าทำไมคุณ RFK Jr. เนี่ยถึงได้สนใจใน Bitcoin นะครับในเซสชันของเขาเนี่ยเขาได้พูดถึงนโยบาย6ข้อนะครับที่เขาจะเสนอต่อ Bitcoiner ต่อชาว Bitcoiner เพื่อcommunity ของ Bitcoin และ cryptocurrency ด้วยนะครับครับเราเริ่มกันดีกว่ามาข้อแรกนะครับผมข้อแรกนะครับเขาสนับสนุนสิทธิในการมี self custody ครับข้อแรกก็คือเขาบอกว่าสิทธิในการถือกระเป๋าเงินของตัวเองเนี่ยมันไม่ควรมีใครมาแทรกแซงเช่นเดียวกับคำที่ว่า not your key not your coin ครับ not your key not your car โอเคพี่ขำอะไรกันโอเคต่อคือมันต้องขำใช่ไหมขำก็ได้อ๋อโอเคต่อข้อ2นะครับคุณ RFK Jr. เนี่ยบอกว่าเขาจะส่งเสริมการรันโหนดที่บ้านส่งเสริมการให้คนเนี่ยชาวบิตคอยเนอร์เนี่ยสามารถรันโหนดบิตคอยได้เองที่บ้านโดยเขาย้ำอีกนะครับว่าการรันโหนดที่บ้านเนี่ยการเป็นบิตคอยน์โหนดเนี่ยจะต้องไม่มีการ KYC คนสงสัยใช่ไหมครับว่า
เอ๊ะปกติเนี่ยเรารัน Bitcoin Node เนี่ยมันไม่ต้อง KYC อยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมคุณไอเคเนี่ยถึงต้องมาย้ำเรื่องนี้นั่นสินั่นสิต้องอ่ะเดี๋ยวให้อิดพูดต่อเลยก็ได้จริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วครับเขาแค่ย้ำมาเฉยข้อต่อไปอ๋อเสริมอีกนิดนึงครับก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรันโนดเนี่ยไม่ใช่แค่สำหรับบิตคอยอย่างเดียวนะแต่รวมไปถึงประชาธิปไตยด้วยที่ควรจะต้องมีโนดที่ควรจะต้องดีเซนทัลไลซ์น่าอย่างหล่อเลยนะตรงเนี้ยต่อมานะครับข้อ3เขาพูดถึงเรื่องของการร่างกฎหมายที่เป็นกลางนะครับต่อในแง่ของอุตสาหกรรมและก็พลังงานตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าประธานาธิบดีไบเดนนะครับของสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการเก็บภาษีพลังงานที่นำไปใช้กับการขุดบิตคอยน์นะครับถึง 30% คุณซึ่งคุณIFK เนี่ยก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรจะมีใครที่ต้องโดนเก็บมากกว่าใครมันเป็นอำนาจอธิปไตยในมือคุณครับต่อมานะครับข้อ4สหรัฐจะเป็น global hub ของ Bitcoin และ cryptocurrency ข้อนี้นะครับหมายถึงว่าเขาจะไม่มีการออกกฎหมายที่จะกีดกันนะครับในเรื่องของทั้ง Bitcoin ทั้ง cryptocurrency นะครับโดยเขาให้ความเห็นไว้ว่ามันเขาเนี่ยต้องการให้สหรัฐเนี่ยเก็บคนเก่งๆเก็บเดฟเก่งๆเนี่ยที่สร้าง innovation ต่างๆให้กับประเทศเนี่ยให้กับโลกเนี่ยอยู่ไว้ที่อยู่ในประเทศไม่ต้องการผลักใสให้ไปอยู่ในต่างแดนที่ต่างประเทศนะครับก็คือพูดง่ายก็คือเก็บทรัพยากรมนุษย์ไว้นั่นเองข้อต่อไปนะครับข้อ5เขาบอกว่า Bitcoin เนี่ยจะไม่ใช่สินทรัพย์จะไม่ใช่ security ก็คือเขาบอกว่า Bitcoin เนี่ยจะต้องไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ SEC นะครับซึ่ง SEC เนี่ยก็เป็นคนดูแล security นะก็ยังย้ำอีกนะครับว่าจริงๆแล้ว Bitcoin เนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มันจัดประเภทตัวมันเองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีใครไปกำกับดูแลมันจนมากเกินไปนะครับข้อสุดท้ายนะครับท้ายสุด Fee Loss Oblique ครับก็คือเขาบอกว่า Loss Oblique ที่เป็นนักโทษซิลโลนะครับอ๋อเล่าให้ฟังแล้วเขาบอกว่าเขาจะต้องหยิบนักโทษเนี่ยทางคดีเหล่านี้มาไต่สวนอย่างเป็นธรรมหากคนพวกนี้ไม่ได้มีความผิดจริงเนี่ยจะได้รับการอภัยโทษครับมันคล้ายๆกับเป็นคดีการเมืองเนาะเหมือนเป็นนักโทษทางการเมืองอะไรเงี้ยเป็นแพ้รับบาปจากการปราบปรามคริปโตและเคอร์เรนซีใช่ประมาณนั้นพี่อาร์มมีอะไรครับคือเดี๋ยวอันนี้คือนโยบายที่เขาพูดบนเวทีหรือหัวข้อที่เขาเสนอหรือว่าเป็นนโยบายหาเสียงนะอิบนโยบายที่เขาเสนอบนเวทีเลยครับหกข้อเขาก็มาหาเสียงจริงๆข้อหนึ่งกับข้อสองอ่ะคือคุณไม่ต้องออกเป็นนโยบายก็ได้อะไรพวกนี้ก็ได้ว่าจริงๆคือทุกคนเซลล์คาร์ดี้อยู่แล้วและรันโนดไม่ต้องเคบีซีอยู่แล้วถูกไหมพูดเหมือนเขาพูดดักคอกับให้พวกอีกพักหนึ่งอ่ะว่าเฮ้ยฉันจะทำอย่างนี้นะคุณอย่ามายุ่งนะเอาใจบิตคอยเนอร์ไงประมาณนั้นเดี๋ยวนะอันนี้คือหมดทุกข้อยังหกข้อมีเท่านี้คือแล้วอีกอย่างแล้วก็มาข้อสี่หรือข้อห้าวะที่พยายามดึงเดฟของบิตคอยแบบให้เปิดฟรีสำหรับบิตคอยและคริปโตแล้วเอาคริปโตมาทำไมก็เป็นอินโนเวชันกันมั้งเอาคริปโตมาทำไมก่อนถ้าคุณบอกว่าคุณเริ่มเปิดหัวมาที่อะไรนะแคนาเดียนแท็กเกอร์ใช่ไหมคือยูเขาใส่ไปคอยยูแล้วคุณเอาคริปโตมาทำไมเอาคอยไงแล้วก็ไม่ติดการเอาคอยแบบนั้นให้เสรีภาพแก่ประชาชนทุกคนที่จะเลือกใช้คุณจะเลือกใช้อะไรก็เรื่องของเขาเราไม่ได้คิดคอยเราก็คริปโตด้วยอย่างนี้อย่างปิดตาข้างหนึ่งแล้วกันปิดตาข้างหนึ่ง
ถ้านักการเมืองเหรอเนาะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของคะแนนนิยมอ่ะเขาก็มาพูดแล้วก็ขอแย่เสริมอีกเลยแล้วกันเนาะเขายังได้พูดอีกครับว่าอย่างที่อาร์มถามเมื่อกี้แหละเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาตรงเนี้ยเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะเกี่ยวกับเรื่องมาให้คำแนะนำในการลงทุนหรือส่งเสริมบิตคอยหรือสกุลดิจิตอลอื่นนี่แหละนี่แหละพอยที่อาร์มถามเลยเขาบอกว่าไอ้เรื่องอันเนี้ยปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของกลไกตลาดไม่ใช่หน้าที่ของประธานาธิบดีที่จะต้องมาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องใช้แต่บิตคอยหรือคุณต้องใช้แต่คริปโตแล้วพอยเนี้ยที่อาร์มถามนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็เขาได้บอกอีกนะครับว่านี่จะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์เว้ยที่ว่าที่ผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะเปิดก็เรียกว่าจะเปิดรับบริจาคระดมทุนด้วยบิตคอยน์ผ่าน Lightning Network ใช่ครับใช่เพราะอะไรเพราะอะไรมันอย่างที่เขาได้พูดอย่างเงี้ยเขาเข้าใจบิตคอยน์ดีมากเลยนะของ JFK เนี่ยเขาบอกว่าเพื่ออะไรเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้กันดีนะว่าอย่างคิงเมื่อกี้บอกแล้วว่าอย่าอวยบิตคอยน์อย่าอวยไลนิ่งเยอะนะเออเนี่ยนายกำลังอวยอยู่นะอันนั่นแหละครับก็คือประมาณว่าเขาก็บอกเลยว่าเพื่อที่จะแสดงถึงความแข็งแกร่งของบิตคอยน์ไงว่ามันไม่มีใครสามารถโจมตีมันได้แล้วก็ไม่มีใครห้ามใช้มันได้รวมถึงการเปิดหรือปิดบัญชีการแม้ต่างๆอะไรพวกนี้ไม่มีใครสามารถมายุ่งกับมันได้นะแล้วเขาก็เน้นย้ำด้วยผมชอบโค้ดนี้มากเลยเขาบอกว่าพวกเผด็จการอ่ะมันเกลียดอะไรก็ตามที่เขาควบคุมไม่ได้แบบโคตรมันอ่ะคลิปนี้แม่งผมดูแล้วแม่งโคตรมันอ่ะแบบโหไฟลุกท่วมเลยแต่สุดท้ายก็อย่าลืมเบรกตัวเองว่าอี๊ดนักการเมืองครับจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้นะพอขึ้นไปอีกฝั่งมันจะสามารถกลับมาพูดได้แต่ว่าถือว่าของผมมีสองประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าการเฟซบัญชีที่บอกว่าทรัคเกอร์มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแคนาดาจริงๆแล้วปัญหานี้มันเป็นปัญหาทั่วโลกก็คือว่าเขาแค่ว่าพอมีอำนาจแล้วอะเขาจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้อำนาจนี้มันล่าสุดมันมีของจดหมายถึงเจมี่เดมอนจากผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้บอกว่าเชสจีพีว่ากันเชสคุณหยุดฟีดบัญชีของลูกค้าโดยใช้ความเชื่อทางศาสนาหรือการเมืองได้แล้วนี่โอ้สนุกนี่คืนนี้เลยวันที่2เมษายนใช่เป็นจดหมายเปิดผนึกเนาะอันเนี้ยเป็นคนเขียนก็คืออัทโทนี่ของเคนตักกี้นั่นแหละคือเนี่ยเนี่ยคอมมิชชั่นก็เป็นเคนตักกี้นั่นแหละคนปัญหาเฟซบัญชีมันคืออำนาจของที่มันไม่ควรแอบยุทธ์อ่ะคุณไม่นับถือศาสนาพุทธหรอคุณไม่เห็นด้วยกับกลุ่มทานเมืองนี่หรอแล้วมันโดนเงินถูกเอาใช้เป็นอาวุธอ่ะมันเราแค่ไม่เห็นด้วยว่ามันไม่ควรจะถูกใช้เพื่อกลั่นแกล้งคนพอมีแล้วถ้าคุณเป็นคนดีคุณก็ไม่โดนเห็นไหมไอ้เนี่ยใครไม่นับถือศาสนาหรือว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเมืองก็โดนละไม่งั้นเขาก็ไม่เขียนจดหมายมาขนาดนี้หรอกแล้วอีกอันนึงที่ผมอยากจะคิดว่าจริงๆอ่ะคนเนี้ยไม่ควรขึ้นมาเพราะเขาเป็นผมเป็นห่วงสุขภาพเขาถ้าเกิดไปดูประวัติบรรพบุรุษเขาเขาก็พยายามทำซิลเวอร์สแตนดาร์ดแล้วเป็นไงไม่ได้บทเรียนแล้วหรอไม่ได้แช่งนะแต่ว่าเขาเป็นอะไรไปใครโป้งอะนะนั่นแหละไอ้คือเขากล้าหาญเนาะอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าก็เป็นห่วงเขานิดนึงขอบคุณครับแล้วจริงๆแต่จากปู่เขาแล้วว่ามาหลานเขานี่ก็ไม่ต่างกันเลยนะแต่ว่าเขาพยายามเสนออะไรที่เสี่ยงกับชีวิตตัวเองมากเลยจริงว่าเลือดนักสู้มันอยู่ในสายเลือดเดี๋ยวนะคือคนนี้ชื่ออะไร RFK ใช่ป่ะเขาโรเบิร์ตเดี๋ยวนะคือเขาเป็นผู้สมัครของพรรคเกี่ยวกับไบเดนหรือเปล่าใช่ป่ะใช่ตรงนี้แหละแล้วสงสัยแล้วคือคือแบบว่าเอ๊ะมันทำไมมันเหมือนแบบเหมือนตอนที่พรรคที่เคยเป็นรัฐบาลประเทศไทยมา8ปีแล้วหาเสียว่าประเทศจะไม่เหมือนเดิมถ้าเลือกกูแล้วมันก็ถามว่าแล้วทำไมมึงไม่ทำแต่แรกวะก็เนี่ยนี่ก็เป็นคำถามไงคือแบบว่าพวกคุณเป็นรัฐบาลอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไอ้สิ่งที่พูดมาว่าจะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ทำไมมันไม่เกิดขึ้นใน4ปีที่คุณเป็นรัฐบาลอยู่ล่ะแล้วเมื่อกี้ก็คือแบบคือไม่ใช่แค่ว่านั่นนี่นะคือเมื่อกี้เห็นบอกว่าไบเดนไม่ทำแล้วผมจะทำแล้วแบบว่าอะไรวะคนละคนนั่นแหละคือ
เอ๊ยังไงวะแล้วก็นั่นแหละก็เหมือนเดิมนักการเมืองนักการเมืองก็เดี๋ยวต้องบอกว่าโทษรัฐบาลที่แล้วทำไว้ขิงเขาต้องโทษรัฐบาลที่แล้วด้วยมันถึงจะครบสูตรของนักการพูดถึงประเทศไหนเนี่ยประเทศเขาอเมริกาประเทศอังกฤษอังกฤษแต่คุณโรเบิร์ตเนี่ยเขาก็ด่าไบเดนนะครับใช่เออนั่นดีแล้วแบบคือต้องพิมายอย่างนี้ครับว่าผู้รับสมัครของแต่ละพรรคอ่ะมันต้องแข่งกันในพรรคก่อนคือไอ้ไบเดนกับอีเจคเนดีไม่ใช่เพื่อนกันอย่างนี้ดีกันเหมือนทำเหมือนกันมันก็จะมีผู้แข่งทำอ่ะมาเสนอตัวคือมันต้องไปตีกันในพรรคให้เสร็จก่อนแล้วถึงส่งตัวแทนมาเพราะฉะนั้นก็คือไม่จำเป็นต้องไอไบเดนกับไอคู่แข่งเขาต้องคิดเหมือนกันคือสองคนนี้ก็คือก็ต้องแข่งกันเหมือนกันกลไกของมันเป็นอย่างนั้นเพราะพรรคมันใหญ่มากอะเนาะมันสองพรรคใช่ประมาณนั้นแต่สุดท้ายก็เหลือสองเสียงอ่ะสองอันเนี่ยน้องนิ่มมีอะไรจะเสริมไหมครับน้องนิ่มง่วงแล้วน้องนิ่มตื่นหลับแล้วนิ่มหลับอยู่เราพยายามปลุกน้องนิ่มนิดนึงหัวบัวไหมน้องนิ่มวันเนี้ยเออถามน้องนิ่มหน่อยดิฟังพี่ๆแล้วเป็นยังไงครับออกความเห็นหน่อยอ่ะรู้สึกวันนี้ข่าวค่อนข้างจะเครียดนิดนึงนะคะเฮ้ยเนี่ยผู้สารเลือกแบบสบายๆมาแต่แล้วก็มีดีว่าวันนี้มีข่าวของเราสองคนไหมที่แบบรู้สึกสบายๆสมองมากเลยคนหนึ่งเขาดาร์กไปสบายอยู่ใช่ไหมผมสบายอยู่เนาะโอเคสบายซุปข่าวมาต่อไปก็จะเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็จะเป็นเรื่องของซุปต่อดีกว่ามันเขาค่อนข้างเข้าทางของซุปแบบไอ้เรื่องวันนี้ก็เหมือนต่อเนื่องกับใช่เหมือนข่าวซุปจะต่อเนื่องจากกับอิดพอดีด้วยนะก็เดี๋ยววันนี้ให้ซุปปิดท้ายดีกว่าวันนี้ซุปมีอะไรจะมาเล่ากับเพื่อนๆฟังเชิญเลยครับผมจะบอกว่าป้ายไฟผมพร้อมมาทำเพื่อซุปนะครับผมบอกแค่นี้เปลี่ยนนอนหนึ่งยังปิ้นขาวดำอยู่เลยโอ้โหทำสไลด์จริงเออวันนี้มีสไลด์ด้วยเราทำสไลด์ด้วยโอ้โหเอายังครับเอาดิครับเอาดิครับเอาดิวิกฤตเพดานหนี้สหรัฐส่งผลกระทบอะไรกับประเทศไทยไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบิตคอยตามมาดูกันไม่ค่อยหนักเลยเนาะเบาเบาใครเนี่ยคุณเนี่ยภาพมันเบาอย่างนี้ไม่รู้ว่าอันนี้ไปซื้อในสต็อกโฟโต้มาครับวันนี้คนนี้คือ RFK ใช่ไหมครับไม่ใช่คนนี้จอห์นเมนาร์ดเคนโอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นเลยครับผมอย่างที่เราทราบก็ดีนะโอ้โหข่าวใหญ่โตมโหฬารเลยใช่ไหมเกี่ยวกับวิกฤตเพดานหนี้สหรัฐนะครับมันจะกระทบไหมกับประเทศไทยกระทบจริงหรือไม่นะครับคือถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะพีระมิดเงินช้อนชั้นนะครับถ้าอ่านเล่มนี้เราจะรู้เลยนะครับว่ามันส่งผลกระทบแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าซื้อมาแล้วอ่านยังไม่เข้าใจก็ซื้อมาอีกเล่มนะครับแล้วก็อ่านอีกนะครับเดี๋ยวเล่มเดียวก็พอแล้วก็อ่านเดียวนะอ่านไม่เข้าใจก็ซื้ออีกเล่มนึงมาอ่านไงเออก็เล่มเดิมนี่แหละนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งห่วงเลยครับประเทศไทยตอนนี้คือนักการเมืองไปจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคต่อกลับมาที่ข่าวเราครับผมเจเน็ตเยเลนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับก็ได้ออกมาบอกนะครับย้ำแล้วย้ำอีกย้ำต่อนะครับออกมาบอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะผิดชำระหนี้นะครับถ้าหากสภาคองเกรสไม่สามารถเพิ่มเพดานหนี้ได้ภายในต้นเดือนนี้ช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยเอานี้เราอัดวันที่1มิถุนาเนาะเขาบอกว่าภายในวันที่1หรือ5นี่แหละนะครับซึ่งหากเกิดขึ้นจริงนะครับการผิดชำระหนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้โหน่ากลัวมากเลยมาต่อครับDebt ceiling นะครับเพดานหนี้คืออะไรครับผมอธิบายสั้นๆง่ายๆเลยกันนะครับภาพประกอบเป็นไงบ้างเข้ากันดีเนาะเพดานหนี้ครับคืออะไรมันก็อธิบายแบบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับว่าเรามีวงเงินเครดิตนะฮะถ้าเรากู้เงินเนี่ยเรากดเงินมาใช้แล้วอยากกู้เพิ่มเนี่ยเราก็ต้องจ่ายของเก่าให้ได้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ธนาคารก็จะมาประเมินความสามารถอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับของเราเนี่ยเกี่ยวกับการเดินบัญชีบลาๆอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยถึงจะเพิ่มวงเงินกู้ได้นะครับ
รัฐบาลเองก็มีวงเงินอันนี้เช่นกันนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากสภาคองเกรสไม่ลงมติขยายเพดานหนี้ให้สหรัฐโอ้โหออกข่าวกันใหญ่โตเลยแบบโอ้โหนักลงทุนก็กลัวกันเหลือเกินนะครับโอ้โหแบบก็นะสหรัฐเป็นประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกนะครับเงินหมดนะครับหมดตูดแล้วนะครับการชำระผิดชำระหนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกพังย่อยรับเลยนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งตกใจทำแล้วทำอยู่ใจเย็นทำต่อดีครับ อธิบายย้อนไปในอดีตก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพในปัจจุบันเนาะก็คือเอาตั้งแต่ริชาร์ดนิกสันแล้วกันนะครับประกาศยกเลิกทองคำแล้วนะระบบเบรตันวูดในปี1971เนี่ยเราก็ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำต่อนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะครับว่าดอลลาร์เป็นอิสระจากทองคำไปแล้วนะครับทำให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะพิมพ์เงินเท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยไม่ต้องอิงกับปริมาณทองคำที่มีอยู่นะฮะพอพวกเขาออกจากระบบมาตรฐานทองคำแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้โหบานสิครับนี่ฮะนี่สหรัฐนะครับตั้งแต่ปี1989จนถึงปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมากกว่า 800% เลยนะครับคุ้นๆไหมครับเหมือนในบทความใครก็ไม่รู้เนาะไปอ่านเอาต่อนะครับถ้าไม่เห็นว่าจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลนะครับยังไม่เคยผิดชำระหนี้เลยโอ้เก่งไหมโคตรเก่งเลยนะใช่เพราะว่าเขาขยายเพดานหนี้ได้ตลอดนี่นี่นายนี่นายกำลังชมเขาอยู่ใช่ไหมต้องช่วยหัวเราะใช่ไหมช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 มโอเคเพดานนี่เพดานนี่มีไว้ทำไมครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงนะรีพับลิกันกับเดโมแครตใช่ไหมอ่ะมาดูกันนะครับเพดานนี่มีไว้ทำไมครับการขยายเพดานนี่นะครับหรือว่าขยายวงเงินเนี่ยมันต้องผ่านสภาใช่ไหมจากในสไลด์เนี่ยก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับใครนะครับได้เป็นรัฐบาลนะครับนโยบายของพวกเขานะครับก็คือการกู้เงินเกินเพดานหนี้อยู่เสมอนะครับเพราะอะไรก็ต้องขอบคุณท่านลอร์ดเคนนะครับอีกแล้วนะครับ แนวคิดเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่นะครับหรือที่เขาเรียกว่าneo keynesian นะที่เขาเชื่อว่าการทำงบประมาณขาดดุลเนี่ยจะช่วยให้ประเทศมีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับ GDP โตนะฮะหนี้ก็โตตามไปด้วยมันดีไหมการเก็บออมประชาชนก็ช่างมันนะไม่ต้องสนใจนะฮะเงินจะเฟ้อก็ช่างมันนะครับก็เอา GDP โตไว้ก่อนนะครับครับหนี้โตด้วยไม่เป็นไรเราขยายเพดานหนี้ได้โอเคครับนะครับใช่ครับพวกเขาไม่เคยผิดการชำระหนี้เลยนะครับเพราะเขาไม่เคยใช้หนี้ครับโอ้โหเอ้าโอเคในเมื่อพวกเขาพิมพ์เงินเองได้อ่ะครับใช่มั้ยมันไม่มีอะไรหนุนหลังแล้วอ่ะอย่างเช่นเมื่อก่อนยังมีแบบทองคำผูกไว้ใช่ไหมจะมีก็แต่อะไรอ่ะที่พอเท่าที่ผมทราบมาอะไรที่มันแบ็คหลังดอลลาร์นะก็คือพวกเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่ากองกำลังทางทหารในการผูกการซื้อขายน้ำมันนะที่ต้องใช้เงินดอลลาร์นะครับนั่นแหละครับทำให้ดีมานด์ของดอลลาร์เนี่ยมันมีอำนาจเหนือตลาดจากอะไรฮะเนี่ยมันจากอะไรเนี่ยแหละคือการแทรกแซงตลาดโดยรัฐนะฮะนี่คือผลของมันเอาเขาเลือกมาเพดานหนี้ก่อนต่อเพดานนี่มีไว้อะไรสรุปก็คือมันเป็นเรื่องของเกมการเมืองนะฮะอย่างไรนะครับยังไงก็คือเมื่อเร็วๆนี้ครับ19พฤษภาที่ผ่านมานะครับมีการประชุมสภานะฮะแล้วก็ในสภานั้นก็มีการแสดงละครลิงมีแสดงละครลิงในสภาด้วยนะครับนั่นคืออะไรเขา walk out ครับโหยทั้ง2พรรคเลย walk out ออกครับออกจากสภาเลยแหล่งข่าวก็ลงกันโคมเลยครับเอาแล้วขัดแย้งกันแล้วเดโมแครตรีพับลิกันโอ้โหทะเลาะกันแล้วจะหาทางออกกันได้ไหมเนี่ยเรื่องเพดานหนี้นี่แหละครับทำให้เพดานหนี้อ่ะมันคือเขาเรียกว่ามันเป็นอาวุธทางการเมืองนะครับว่าแต่ละพรรคเนี่ยพยายามต่อรองนะครับไม่ให้เกิดกับความเกี่ยวกับเรื่องความได้เปรียบในการหาเสียงของพรรคตัวเองนะครับเพื่อส่งผลคะแนนความนิยมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับที่กำลังจะมาถึงนะครับทรัมป์เกี่ยวอะไรนะครับเล่าให้ฟังนะครับเมื่อก่อนนะครับในช่วงรัฐบาลทรัมป์นี่แหละครับมันก็มีการระงับเพดานหนี้มาแล้ว3ครั้งนะครับแล้วก็มันก็ผ่านมาได้ด้วยดีแหละจากการร่วมมือของนักการเมืองทั้ง2พรรคนะครับเมื่อปี2019นะครับตอนนั้นเนี่ยมูลค่าหนี้อยู่ที่22ล้านล้านดอลลาร์นะครับแต่ตอนนี้ครับเร็วๆนี้เองถ้าจำไม่ผิดคลิปนี้น่าจะมันวันที่3พฤษภาคมหรืออะไรเนี่ยทรัมป์นะฮะได้ไปออกในช่อง CNN นะครับก็เดินทางหาเสียงอ่ะเนาะก็คือตอนเนี้ยตัวเองไม่มีอำนาจอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยทรัมป์นะครับให้สัมภาษณ์ในรายการนี้CNN นะครับบอกว่า
โอ้แย่แล้วสหรัฐประเทศเราแย่แล้วนักการเมืองโหใช้เงินใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเหมือนกลาสีขี้เมาโอ้โหอันนี้เขาพูดอย่างนี้เลยนะเราต้องลดพลังงานนะครับเราต้องทำให้ทุกอย่างถูกลงนะครับเราต้องเริ่มจ่ายหนี้ได้แล้วนะครับแล้วทำไมที่ผ่านมามึงไม่จ่ายประเทศเรากำลังจะตายนะครับเรากำลังถูกทำลายจากคนโง่มาบริหารประเทศโอ้โหคือแบบนักข่าวซีเอ็นรีบเบรกกระทันหันเลยครับเขาถามนักข่าวซีเอ็นถามแบบถามประธานาธิบดีว่าเฮ้ยเดี๋ยวทรัมป์เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่คุณเป็นประธานาธิบดีเนี่ยคุณบอกว่าฉันจำได้ว่าคุณบอกว่าเพดานหนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเจรจาต่อรองไม่ให้เกิดการผิดชำระหนี้ไม่ใช่เหรอแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมคุณไม่ได้คิดแบบตอนนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับตอนนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าทรัมป์ตอบว่าอะไร Is now I'm not president Is now เพราะเขาไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเออก็เขาบอกว่าเอ้าก็ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นประธานาธิบดีไงเออนี่ไงถึงบอกว่าแม่งนักการเมืองใช่ไหมสรุปแล้วก็คือเนี่ยแหละเพดานนี่นะฮะมันเป็นเกมการเมืองนะครับแล้วเป็นเกมการเมืองที่แบบมันแย่มากอ่ะเอาเศรษฐกิจของประชาชนมาเหมือนมาขึ้นเขียงอ่ะเอออ่ะต่อไปอันนี้ล่าสุดนะครับแต่ก็มันก็ยังไม่ออฟฟิเชียลอะไรเนาะก็คือแต่ก็มีข่าวออกมาแล้วแหละว่าไบเดนแล้วก็แมคคาร์ธีนะครับบรรลุข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของเพดานหนี้นะครับส่งผลให้สหรัฐอเมริกาไม่ผิดชำระหนี้แน่นอนนะครับจากข่าวนี้นะฮะFA ไฮเอกปวดหัวแล้วอันนี้มุกก็เถอะก็ไปหารูปมานะก็ประมาณนี้แหละก็คือเดี๋ยวเวลามันนานนะก็คือผมก็เอามาเป็นแก๊กเล่นๆแหละว่าเออเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันดีแหละว่าพออำนาจทางการเงินมันอยู่ในมือรัฐมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็โค้ดนี้พวกเราก็บิตคอยเนอร์ก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอยู่ในบทความผมด้วยนะครับผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบครับเอาล่ะเอามาเข้าประเด็นของเรากันนะครับว่าเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรอันนี้ยังไม่เข้าใช่ไหมยังไม่เข้าเหรอตุ๊บยังอันนี้เข้าแล้วอันนี้เข้าแล้วเขามีสิบสี่คอยอ่ะอันนี้เข้าบิตคอยอันนี้สไลด์ที่เจ็ดขอบคุณครับครับผมอันนี้บิตคอยครับบิตคอยมาแล้วมาแล้วโอเคส่วนหนึ่งของข้อตกลงการขยายเพดานหนี้นะครับก็คือนั่นแหละก็คือการเจรจาต่อรองระหว่างสองพรรคนะครับส่งผลให้นี่นะครับข้อเสนอการเก็บภาษี Digital Asset Mining Energy นะครับหรือตัวย่อเดงก็คืออย่างที่น้องอิดเมื่อกี้เล่าให้ฟังเนาะเกี่ยวกับ FK แหละที่เขาบอกว่าไบเดนแม่งเก็บภาษี 30% จากการขุดบิตคอยน์เนี่ยครับข้อตกลงนะครับจากที่เขาไปตกลงเจรจากันเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการขยายเพดานนี่ก็คือได้มาแล้วว่าคืออันเนี้ยยกเลิกนะครับไอ้กฎหมายหรือข้อตกลงอันเนี้ยยกเลิกไปแล้วนะโดยเฉพาะคุณนะครับวอลเลนเดวินสันนะครับก็ได้ออกมายืนยันแล้วเขาเป็นส.ส.นะถ้าจำไม่ผิดเขาก็ช่วยออกมายืนยันแล้วครับว่าจะไม่มีการรับข้อตกลงการเก็บภาษีนี้อย่างแน่นอนนะครับ นี่แหละเขาอย่างที่บอกว่าทำไมต้องปูมาตั้งแต่เพดานนี่ทำไมต้องปูมาตั้งแต่ว่ามันเป็นเกมการเมืองนี่แหละมันก็เป็นการเจรจาต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ในการหาเสียงนั่นเองนะครับอย่างเมื่อกี้เลยที่บอกว่าเจฟเคนเนดีนะครับก็ได้พูดใน Bitcoin 2023ที่ไมอามี่นะครับเขาบอกว่าเมื่อกี้น้องอีกก็เล่าให้ฟังแล้วนะว่าเกี่ยวกับว่าเขาไม่เห็นด้วยกับไบเดนนะครับที่เสนอเก็บภาษี 30% สำหรับการใช้พลังงานในการขุด Bitcoin นะครับเขาไม่เห็นด้วยเลยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปปิดกั้นเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีพวกนี้เลยนะครับพวกนี้มันเอามาเป็นเครื่องมือสร้างวัฒนธรรมที่สำคัญดีกว่านะครับรัฐไม่ควรไปก้าวก่ายอุตสาหกรรมนี้นะครับไอ้ข้อเสนอของไบเดนเนี่ยมันเป็นความคิดที่ไม่ได้เรื่องนะครับเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับประชาชนจะใช้ไฟฟ้าไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขานะครับมันก็เหมือนกับเขาเล่นวิดีโอเกมแหละมันจะมีใครมาเรียกร้องให้ประชาชนที่เล่นเกมไม่หยุดเล่นเกมบอกว่าเฮ้ยคุณเลิกเล่นเกมด้วยมันทำให้โลกร้อนมีป่ะไม่มีก็อะไรฮะก็คือถือว่าอย่างบอกแหละว่ามีครับฮะมีใช่ไหมจีนครับจีนครับอ๋อโอ้นั่นแหละนั่นก็เกินไปเดี๋ยวพาไปจีนนะครับใจเย็นนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แหละว่าอย่างที่เราถกกันแล้วว่าต่อให้เขาเป็นนักการเมืองก็เหอะแต่ว่าถือเป็นเรียกซะว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีไหมสำหรับการเมืองในสหรัฐที่โอ้โหทุกวันนี้เขามาถกกันเรื่องบิตคอยน์ในสภาใช่ไหมเอามาเป็นนโยบายกันแล้วอ่ะถึงแม้แบบมันจะเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองหรือคะแนนนิยมก็ตามอย่างน้อยแบบยังไงบิตคอยน์ก็ได้เต็มๆครับมาร์เก็ตติ้งให้บิตคอยน์อีกแล้วนะครับขอบคุณนะครับนักการเมืองขอบคุณครับ
เราพาไปจีนแล้วครับการห้ามขุดบิตคอยนะครับหรือว่าห้ามใช้บิตคอยห้ามอะไรเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยก็อยากให้พูดถึงเกี่ยวกับไอ้เรื่องของความเข้าใจก่อนแล้วกันนะครับแต่ละคนเนี่ยว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อในข่าวว่าแบบบิตคอยมันทำให้โลกร้อนนะครับถ้าคุณสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นนะครับเช่นหลอดไฟฟ้าน้ำประปาเครื่องยนต์เครื่องบินเทคโนโลยีต่างๆที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์มันดีขึ้นเนี่ยคุณควรใส่ใจที่จะสนับสนุนสิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคลด้วยนะครับ อย่างเช่นการที่เราบอกว่าเราเห็นด้วยกับนโยบายรัฐสวัสดิการอ่ะเนี่ยนโยบายเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคลอย่างชัดเจนนะครับซึ่งมันย้อนแย้งกันอันนี้ก็อยากให้ไปศึกษากันเพิ่มเติมนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะฮะดีมากนะครับโอเคขายละลิตละหน่อยนะครับรัฐบาลนะครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะอย่างเมื่อกี้อาร์มก็บอกว่าโหจีนแบบบังคับใช้กฎหมายอย่างมากมายแบบเยอะมากๆเลยเนาะในจีนเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราก็ยังใช้ประชาธิปไตยในการจะไปเป็นพรรคสังคมนิยมนะครับนอกเรื่องอีกแล้วเดี๋ยวขอใช้สิทธิ์พลาดพิงหน่อยได้ไหมคือจริงๆอาร์มยังไม่ได้พูดอะไรว่าจีนบังคับใครกฎหมายแล้วไงเมื่อกี้ที่จีนที่อาร์มบอกว่าจีนแบนไม่เล่นเกมไงแค่ยังบอกว่าจีนก็บังคับที่ว่าพูดไปเลยเดี๋ยวผมแถให้ได้ครับได้ครับมาอีกแล้วไปแล้วเว้ยเปี้ยนแล้วเมื่อวานเว้ยรอแล้วเว้ยพี่หนูรอแล้วโอเคต่อนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเห็นไหมเราก็รู้ว่าโหเขาใช้แบบกฎหมายเขาใช้เข้มนะเขาจริงจังมากนะโดนจับโดนขังจริงๆเลยนะแล้วไงสุดท้ายแล้วเขาไม่สามารถหยุดในการขุดบิตคอยน์ได้นะครับก็คืออย่างเหมือนจะเป็นเคสสตัดดี้มั้งว่าเอ้ยอเมริกาสหรัฐคุณอย่ามาเก็บภาษีนะเพราะว่านักขุดเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณไปจี้เขามากเขาก็ย้ายที่ขุดอยู่ดีนะครับไม่ว่าคุณทำยังไงคุณก็ไม่สามารถหยุดการขุดบิตคอยนี้ได้นะครับแล้วอะไรอะอะไรมันจะมาหยุดการขุดบิตคอยได้กฎหมายก็แล้วแบนก็แล้วปิดกั้นก็แล้วอะไรนะกันดั้มคอมพิวเตอร์ควอนตัมอ๋อควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีอะไรมาหยุดบิตคอยได้เราเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมทั้งจีนทั้งอเมริกานะครับถึงต้องการบิตคอยนะครับเพราะว่าอะไรทำไมมาดูจากข้อมูลนี้นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยราคามันยังถูกมากๆเว้ยเรามาดู market cap ของบิตคอยดิตอนนี้มันอยู่ที่500 บิลเลียนใช่ไหม500 บิลเลียนเองนะแล้วเราไปดูนี่ market cap ทองคำ12 ทริลเลียนใช่ไหมฮะแล้วเขานับไอ้ที่เจอที่อูกันดายังอันเนี้ยไม่ใช่เขานับขุดขึ้นมาแล้วนับที่ขุดขึ้นมาแล้วถ้าจะเอาจริงๆอ่ะอาจารย์พิยาบอกแล้วว่าใต้โลกเราเนี่ยมันมีทองเยอะมากเกินที่มนุษย์จะจินตนาการใช่ไหมอันนี้เขาเลยนับที่ขุดออกมาแล้วอยู่บนโลกนะครับมูลค่ามาร์เก็ตแคปมันก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันข้างล่างก็คือปริมาณทรัพย์สินทั้งโลกนะฮะมีประมาณ500 ล้านล้านนะครับลองเอามาเปรียบเทียบกับบิตคอยดิ500 บิลเลียนเอง 0.5 ทริลเลียน 0.5 ล้านล้านล้านใช่ไหมห้าแสนล้านอ่ะเทียบหน่วยเดียวกันไงพี่0.5โอเคโอเคครับผมโอเคผมจะไปทำไมให้มันงงวะนะครับแท้จริงแล้วนะครับแล้วตกลงแล้วบิตคอยน์มาร์เก็ตแคปมันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะมีคนถามกันเยอะมากเลยนี่หนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าให้ลองนึกภาพนะครับทุกสิ่งที่มีแล้วก็ทุกสิ่งที่เคยมีอ่านด้วย21 ล้านนั่นยังไม่พอนะครับรวมถึงมูลค่าในอนาคตด้วยนะฮะอันนี้เข้าใจกันไหมก็คือพี่จะมากาวใช่ไหมอันนี้กาวอันนี้กาวมันไม่ได้เชื่อมโยงกับเดฟเซลลิงนะเดี๋ยวอันนี้แตกอันนี้แตกไปแล้วพี่อันนี้แตกไปแล้วครับเดี๋ยวผมเชื่อมโยงให้โอเคมันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยหาร21 ล้าน21 ล้านก็คือจำนวนปริมาณของบิตคอยนะก็คือในอีกหลายพันปีข้างหน้านะครับไม่ใช่ทุกอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับแต่ว่ารวมถึงทุกอย่างในแง่ของมูลค่าที่มีอยู่ในอนาคตด้วยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากนี่แหละครับบิตคอยน์นะครับบิตคอยน์คือมันเป็นสินค้าดิจิตอลชนิดแรกของโลกใบนี้ที่มีจำนวนจำกัดอย่างแท้จริงนะฮะนี่แหละเป็นครั้งแรกของมนุษยชาติที่มีเงินสดดิจิตอลที่มีอุปทานจำกัดนะครับทำให้เราเก็บมูลค่าที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษยชาตินะครับได้ค้นพบมานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเป็นการปลดแอกมนุษย์สู่อิสรภาพจากเงื้อมือรัฐบาลอย่างแท้จริงขอบคุณครับคือเอาเงินก็คือเอาอำนาจการควบคุมเงินออกจากมือรัฐนั่นเองนะครับถูกต้องครับผม
ลุ้นแทบตายว่าซุปจะลงยังไงลงแล้วเออตกลงวันนี้นายมาขายของไงนะเฮ้ยเหลือสไลด์นึงว่ะเหลือสไลด์นึงมายังไม่จบพูดไม่ได้เลยนะโอเคโอเคเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตอีกสไลด์นึงไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดได้นะโอเคทุกคนคิดว่าสไลด์นี้มีสาระไหมผมคิดว่าไม่อ่ะมีทำไมเราไม่เชื่อชัยทุกนานไงขอบคุณครับจบแล้วอันนี้สไลด์สุดท้ายทำไมนายพวกนายรู้กันหมดเลยวะเนี่ยแล้วฉันได้มายังไงได้ไหมเลือกไปฟังมุกได้หรือเปล่าพี่นิวขึ้นยังวะเนี่ยผมไม่รู้สไลด์พี่หรอกแต่ผมมารู้จักพี่มุกอย่างนี้พี่คนเดียวพอแล้วปิดไฟนอนดีกว่าแต่ละคนเนี่ยกินจะเป็นข่าวสั้นกำลังไปจะเข้าเรื่องพีแล้วก็จะจบแล้วครับอันของทุกคนเดี๋ยวครับอันนี้สำคัญแล้วมันก็จะมีรูปอะไรยังหาจะสำคัญอะไรของมึงโอเคสำคัญไปว่าไม่โอเคผมเริ่มเดฟซิลลิงนิดนึงจริงๆแล้วมีประเทศอื่นด้วยนะที่มีเดฟซิลลิงถ้าผมจะไม่ผิดประเทศเดนมาร์กแต่ว่าเขาตั้งไว้สูงเลยคือไม่มีทางกู้ยังไงก็ไม่มีทางเกินเซลลิงอันเนี้ยแต่ว่าอเมริกาเนี่ยมันทำไว้เพื่อว่าจะเป็นการหาอำนาจของฝ่ายค้านกับรัฐบาลเพื่อจะมีอะไรต่อรองกันก่อนเพราะถ้าเกิดไม่มีอะไรต่อรองกันเลยเนี่ยมันปล่อยเซลลิงฟรีเลยเนี่ยฝั่งหนึ่งมันจะกู้คือเนื่องจากการพลังอำนาจในการกู้เงินอเมริกามันยิ่งใหญ่มากคือมันเป็นสกุลเงินหลักของโลกมันกู้มาเยอะๆแล้วปุ๊บเนี่ยมันสามารถเอามาเปประชาชนเป็นเนื่องจากการเลือกตั้งมันเป็นป๊อปปูลาร์โหวตนะเนาะมันกลัวว่าอีกฝั่งนึงจะเปอีกฝั่งนึงมากเกินไปพูดได้ง่าย จนแบบรัฐบาลติดลมมันสุดท้ายมันอาจจะจบที่เวเนซุเอลาที่มันมีรัฐบาลคนนึงเปประชาชนดีมากคือขนาดแบบไล่ลงไปแล้วยังเรียกกลับมาให้มาเปต่อ เออนั่นแหละพออีกคนนึงจะทำรัฐไอเศรษฐกิจที่แบบว่ารัดหิมขัดหน่อยเนี่ยเขาไม่ได้มีคนมาเปย์เหมือนเดิมแล้วอะสุดท้ายแล้วการพิมพ์เงินของอเมริกาถ้ามีคนคำนวณไว้นะว่าถ้าอเมริกาเนี่ยวินัยการเงินอย่างเงี้ยแล้วมันพิมพ์เงินไม่ได้เครดิตของบอนของรัฐบาลเป็นแค่ระดับ4จากทริปเปิลเออ่ะมันจะเหลือแค่4จากวินัยที่มันใช้เงินสวยๆนั่นแหละมันก็ราศีขี้เมากันนะครับใช่ครับครับเสริมกันนิดที่เหลือไปกาวบิตคอยก็ไปกาวกันเองผมไม่ช่วยละจริงเชิญเชิญจริงๆแล้วเดฟซิลลิงอเมริกามันไม่ได้มีอะไรน่าห่วงหรอกถ้าในเชิงคอนเซปต์อะคือแบบว่ามันก็เหมือนมันเป็นแค่วินัยเออคือมันเป็นแค่ต่อรองใช่วินัยสมมติว่าเราไม่มองว่าอเมริกาสภาฝ่ายค้านรัฐบาลกับเฟดเป็นคนละคนเงี้ยสมมติเรามองว่าทั้งองค์การยุบเนี่ยคืออเมริกาเออแล้วแบบว่ามันถามว่าเดฟซิลลิงคืออะไรมันก็เหมือนเราอะแล้วแบบว่าเฮ้ยฉันจะออมเงินแบบ10,000เป็นจากเงินเดือนอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าฉันจะไม่แตะเงินนี้แล้วฉันจะใช้เงินแค่วันละ100แต่แบบว่าพอสักพักนึงแบบว่าเฮ้ยเพื่อนมึงวันนี้กินหมูกระทะกันเราก็จะแบบว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกับตัวเองแล้วก็ใช้สถานการณ์พิเศษเพื่อดึงเงินออกมาใช้ดูว่า คือสุดท้ายมันก็แค่นั้นน่ะมันเป็นแค่เหมือนกับข้อกำหนดที่เรากำหนดไว้กับตัวเองที่ถ้าทำได้ก็ดีแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้ทุกทีใช่ป่ะแล้วจริงๆอ่ะสมมติว่าดีนะคือถ้าสมมติว่าเขามาเรียนเขามาดูงานที่ไทยอ่ะเราก็จะรู้ว่าเมื่อการเมืองมันถึงทางตันเวลาที่มันมีปัญหาเวลาที่ฝ่ายค้านกับรัฐบาลไม่สามารถพาประเทศไปต่อได้ด้วยข้อจำกัดของกฎหมายอะไรปุ๊บเราก็จะมีทหารคนดีที่รักชาติเข้ามาเทคโอเวอร์อำนาจแล้วก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็พาประเทศไปต่อได้นี่ไงเห็นว่าเนี่ยวิธีแก้ปัญหาเป็นคนไทยคุณมีการต้องมาดูงานที่ไทยนะเออ20กว่าครั้งแล้วใช่ไหมที่เราใช้บริการผมคือผมก็ไม่กล้าพูดว่าใช้บริการอ่ะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปใช้บริการเขาไงมันเป็นแบบคือเขานำบริการนำเสนอเราเออเป็นฮีโร่เป็นโค้ดซอสเออเป็นความสำคัญของการเป็นฮีโร่คือการยุ่งเรื่องชาวบ้านเข้าใจไหมเขาเดลิเวอรี่มาถึงบ้านเออคือจริงๆมันมีท่าไม่ตายเยอะไอ้กระทรวงการคลังอ่ะมันมีเงินก้นดีมันมีการเล่นแร่แปรธาตุมันมีการเอาทองคำมาค้ำแล้วกู้เงินออกมาก่อนมันมีแบบว่าเออสรุปว่ามันไม่เกิดหรอกเขาบอกว่ามีพี่นิกเลกันละกันขออ้างชื่อนิดนึงเขาบอกว่าถ้าจะให้พนันนะ
ข้างหนึ่งก็คืออเมริกันผิดละชามารีอีกข้างหนึ่งจะมีมนุษย์ต่างดาวมาบุกโลกให้แทงออลอินมนุษย์ต่างดาวบุกโลก คือมันแบบว่าโอกาสมันอย่างนั้นเลยอ่ะอันนี้ดีว่ะอันนี้ดีชอบมันไม่เกิดหรอกมันไม่เกิดหรอกแต่ว่าเราก็ไปตื่นเต้นประโคมข่าวใส่ไฟกันเนาะไม่มีอะไรหรอกก็เกมการเมืองผ่านแล้วนะตอนนี้ตันก็ประมาณไป1ทีเลียนตอนแรกเขายื่นไป 6.5 เขาขอ 5.5 ก็ผ่านรอสภาล่างสภาบนแล้วก็จบก็ต้องผ่านอยู่แล้วประชุมกันพรุ่งนี้นะจำไม่ผิดตอนออกการนี้ก็คือประชุมละแล้วเมื่อไหร่เราจะมีสภาสักทีอ่ะมีคนผิดนัดสภาเรานะวันนี้ใช่ไหมแล้วก็มีตัวแทนเขาไม่ได้นะปล่อยไลน์นั้นไปปล่อยไลน์นั้นไปวันนี้ก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้ามาทั้งบริษัทสภาของเราเนี่ยใช่ไหมก็จริงๆอ่ะเราสามารถเปิดสภาได้โดยมีแค่พี่อั๋นคนเดียวจริงๆคนเดียวไปเลยอั๋นก็จะพูดแล้วคุยในแชทของสภาเดี๋ยวขอย้อนกลับไปพูดถึงไอ้หน้าก่อนสุดท้ายที่ซุปเจอนี่ได้ไหมที่ไม่ใช่หน้าเลยมาแต่ให้ซุปรอสุดท้ายแล้วขอบคุณครับหาร21ล้านใช่ไหมอ๋อใช่ everything divided by 21 million ให้เปิดไหมเปิดก็ได้เปิดก็ได้ก็คืออันนี้ไม่แน่ใจว่ามันใช่คอนเซปต์ตรงกับที่ซุปจะนำเสนอหรือเปล่าแต่ว่าไอ้เล่มนี้ยังไม่เคยอ่านนะแต่ว่าเหมือนกับเคยเห็นคนพูดถึงไอ้เนี่ย everything divided by 21 million เนี่ยก็คือตอนเนี้ยไอ้ระบบเงินที่เราใช้กันอยู่ไอ้เงินเฟียดเงินกระดาษเงินหนี้เงินวิปลาสเลยเนี่ยมันทำให้คนมันไม่สามารถเก็บ wealth เก็บความมั่งคั่งในรูปแบบเงินได้แล้วอ่ะเราก็เลยต้องไปใช้บริการสิ่งอื่นว่าจะเป็นทองคำที่ดินบ้านคอนโดเราใช้สิ่งพวกนี้แทนที่เราจะใช้ในฐานะที่มันเป็น utility อ่ะก็คือแบบมนุษย์หนึ่งคนมึงจะมีบ้านกี่หลังวะมันจะมีคอนโดกี่หลังวะที่ดินอะไรเยอะแยะเราใช้สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งในการเป็น store value อ่ะเป็นฟังก์ชันที่หนึ่งของเงินเพี้ยนหมดแต่ว่าถ้าระบบเฟียดมันล่มสลายล่ะแล้วถ้าระบบการเงินใหม่อย่างบิตคอยน์มันมาแทนล่ะมันเลยกลายเป็นว่า productivity ทั้งหมดในโลกอ่ะมันกำลังจะโดนดูดมาอยู่ในสิ่งนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าสิ่งหนึ่งถ้าระบบการเงินนะถ้ามันเป็นระบบที่วินเนอร์มัน takes all เนาะมันกลายเป็นว่า productivity มนุษย์มันมีไม่จำกัดไงถ้ามนุษย์มันยังเกิดขึ้นมาในโลกนี้นะถ้ามันยังแบบผลิตลูกผลิตหลานขึ้นมาเพื่อทำงานสร้างผลผลิตมีน้ำพักน้ำแรงมันก็ต้องหาที่ในการเก็บสะสมพลังงานส่วนเกินแล้วพลังงานส่วนเกินที่ว่าเนี้ยที่มันมีไม่จำกัดมันจะไปเก็บที่ไหนล่ะแล้วถ้าเซลล์ในการเก็บพลังงานมันมีจำกัดอ่ะมันหมายความว่าอะไรอ่ะก็เกาๆไปลองคิดกันเองแล้วกันครับนี่มันคำพูดพิชิตนี่ว่ะใช่เลยก็นั่นแหละคอนเซปต์เนี้ยถ้าที่ผมฟังแล้วรู้สึกขนลุกที่สุดก็คือฟังจากพิชิตก็คือเรื่อง demonetization of asset นี่แหละใช่เนี่ยก็คืออาจจะบอกว่าไม่ได้มองในแง่ของชะตากรรมของ Bitcoin ซึ่งมาในฐานะถังเก็บไขมันใหม่นี้แต่เรามองไปที่อีกฝั่งหนึ่งใช่ป่ะคือเรามีปัญหาบ้านแพงที่ดินแพงคนที่จะทำมาอาชีพบนที่ดินคนที่จะมีที่อยู่อาศัยไม่สามารถจับต้องได้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าแอสเซทพวกนี้มันถูกใช้เป็น monetary asset ใช่ไหมก็คือแบบว่าอย่างที่บอกเงินเฟียดมันเก็บมูลค่าไม่ได้คนที่แม่งมีเงินเซฟวิ่งเขาก็เอามาถมกับสินทรัพย์พวกนี้ทำให้ราคามันขึ้นจนmonetary value มันเกินไอ้ utility value ใช่ไหมเพราะงั้นแปลว่าคนยากคนจนคนที่จากใช้บ้านซุกหัวนอนไม่ได้ใช้ไม่ได้มันซื้อไม่ไหวสุดท้ายบ้านก็ตกไปอยู่ในมือของเศรษฐีที่แค่จริงๆแล้วเขาแค่ต้องการหาที่สำหรับพักความมั่งคั่งของเขาไว้ในบางสิ่งที่มันจะไม่เสื่อมค่าใช่ไหมซึ่งนั่นคือสิ่งที่ Bitcoin เสนอตัวมาแก้แล้วถ้าสมมติว่าไอ monetary value ในสินทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นทองคำไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่จริงๆแล้วมันไปอยู่ใช้อะไรนี่อื่นอะแต่ว่าแบบคนแม่งเก็บออมกันจนราคามันสูงอะมันไหลมาที่ Bitcoin อะไอของพวกนั้นมันก็จะราคาลงแล้วไม่รู้สิมันก็เป็นการแก้ปัญหาสังคมนะคือหมายถึงว่าคนที่ไม่มีที่ซุกหัวนอนก็จะราคาบ้านก็จะลงราคาไอ้นี่ก็จะลงอะไรเงี้ยฟิกเดอะมันนี่นะฟิกเดอะเวิลด์
ต้องต่อคำนั้นอ่ะของถ้าบิตคอยน์ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ปัญหาเออของเซฟอ่ะเซฟเซฟเซฟกิ่งบอกไหมกิ่งเสนอจันเซฟจันเซฟพูดว่าอะไรนะIf there is a problem Bitcoin can fix it if Bitcoin can fix it that is not a problem โคตรหล่ออ้าวพี่นิวหายเออพี่นิวเหลือมาแต่รูปนะกล้องหายไปแล้วอ๋อกลับมาแล้วกลับมาแล้วไม่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 กำลังทาขี้หูก็เลยปิดขอบคุณครับตัดออกแล้วไม่ไม่จริงใจดีไอช็อตเมื่อกี้อย่าตัดออกนะเอาสองชั่วโมงมีอะไรกันต่อสภาเราเนี่ยวันนี้จริงๆเนื้อหาวันนี้ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนมั้ยเราก็ไม่ได้มาเวย์บิตคอยน์กันอย่างเดียวใช่ไหมเราก็พูดหลายแง่มุมกับเกี่ยวกับบิตคอยน์ด้วยนะเดี๋ยววันนี้เรามอบหน้าที่การปิดรายการให้น้องนิ่มกันดีกว่าโอเคค่ะหนทางของบิตคอยน์ยังอีกยาวไกลนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการรับชมไว้ EP หน้าเราจะมาเมาส์มอยมาเล่าข่าวเรื่องอะไรกันอีกหรือจะมีใครมาร่วมอ่านข่าวกับพวกเราอีกนะคะหรืออาจมาทั้งบริษัทเลยหรือเปล่า ไว้ติดตามกันคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ เอ้ยอีเธอเรียมที่เขาใช้เป็นค่าจ้างให้เรามาฝัดบิตคอยเขายังฮะเขาโอนมาแล้วนะพี่ได้ยังผมยังเขาจ้างเราที่เขาจ้างเรามาฝัดบิตคอยอ่ะวันเนี้ยเอาอย่างนี้เลยขิงขิงไม่ใช่อีทดอทใครครับมีเฮ้ยดอทดอมีเว้ยดอทพี่จ้างดอทเหรอนายเขาจอนนายจำผิดแล้วดอทดอทของผมไม่ใช่อีทของผมเป็นเอด้าของผมเป็นเอด้าแล้วทำไมพวกพี่เป็นอีทอ่ะอ้าวก็คือจริงๆแล้วแต่ละคนนะรับงานคนละเจ้าแต่ทุกคนให้มาฝัดบิตคอย